อุ้ย14มาแล้วสวัสดีครับพอดีเราตามกระแสเรียกร้องนะว่ามาไลฟ์ประจำสัปดาห์นะครับดึกหน่อยแต่ก็กลับมาไลฟ์เหมือนเดิมนะครับทุกวันจันทร์ก็เดี๋ยวจังหวะนี้รออันนี้ฟังเพลงก็มาดูเทคนิคเดี๋ยวรอสักพักนึงครับถึง400คนชัดปะฝากแชร์ด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาแชร์เทคนิคในการสักนะครับฝึกสักแชร์เทคนิคในการฝึกสักที่บ้านนะครับฝึกสักยังไงดีให้มีประเด็นในการฝึกฝนประมาณนั้นครับก็มันนานมากแล้วครับที่ไม่ได้แชร์ใช่ไหมฮะไม่ใช่ไม่ได้มาไลฟ์นะครับก็เลยว่าวันจันทร์นะครับเราก็จะมาไลฟ์ที่เพจใหญ่ประจำสัปดาห์นะครับแล้วก็มีช่อง YouTube ใส่ไมค์ดีไหมใส่ไมค์ก็จะชัดหน่อยเนาะแบบนี้บอกแล้วเลยได้ยินอยู่เนาะคือติดพอดีอันนี้ก็จะเป็นงานของนักเรียนนะครับโอเคทีนี้หมดเพลงนี้ก็พอดีครับฝากแชร์ด้วยนะครับแชร์ความรู้สู่สังคมวันนี้ผมจะสาธิตก็คือการฝึกนะครับลงแสงเงาลงสีผสมสีแปะข้ามฝาอะไรพวกนี้นะครับประเด็นของการฝึกเฉลี่ยอยู่ไม่เกินชั่วโมงหนึ่งนะครับแค่ชั่วโมงหนึ่งก็เนื้อหาล้วนๆแล้วอันนี้เป็นงานนักเรียนนะครับสักพีเทสสักพีเทสคือสักสรุปนะครับสักสรุปเทคนิคหนังเทียมชิ้นสุดท้ายสักไม่ถึง10แผ่นนะครับที่เขาทำกันแบบนี้นะครับมีประเด็นในการฝึกต้องดูวงจรสีแบบนี้ประกอบไปด้วยนี่เขาเรียกว่าพิมพ์เขียวตำราเลยนะครับทฤษฎีสีมีเท่านี้นะครับที่ครอบคลุมนะฮะเอาละเดี๋ยวก็อย่างทำงานสักใช่ไหมครับเอาไว้ฝังมันก็ได้ฝังเดี๋ยวเราถุงมือดิขอข่าวกีฬาดิมาทีนี้เรามาสอยกันครับเราเริ่มจากแบบนี้นะครับเห็นตรงไหนถึงไหนบ้างเห็นตรงนี้ไหมโอเคทีนี้เราฝึกหนังเทียมนะครับหนังเทียมคือฝึกอะไรนะครับหนังเทียมกับคนจริงแตกต่างกันอยู่แล้วนะครับหนังเทียมเนี่ยฝึกในเรื่องของความคือความสามารถของอุปกรณ์ในการทำงานใช่ไหมครับในรูปแบบจิตรกรรมนะครับที่ประกอบไปด้วยเส้นเพนเทเจอร์และสเปซทีนี้
อย่างแรกก่อนเลยครับถ้าเราฝึกใช่ไหมครับก็ต้องฝึกไปที่อันนี้ผมแนะนำนะครับไม่มีผิดถูกนะครับมันอยู่ที่คือทักษะความสามารถเนี่ยมันต้องใช้ความเข้าใจกับความถนัดตัวเองเป็นที่ตั้งใช่ไหมครับผมเป็นแค่วิธีการนะครับที่ทำออกมาเพื่อให้ทางบ้านได้ศึกษาเผื่อวิธีการนั้นมันมีประโยชน์ต่อทางบ้านใช่ไหมครับในการปรับประยุกต์ใช้นะครับให้เหมาะสมกับอุปกรณ์ตนเองกับความถนัดตัวเองอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าเราจะเริ่มอย่างแรกเปิดเพลงเบาๆก็ได้เพลงบรรเลงก็ได้มั้งฟังแต่ขีดเส้นขอบฟ้านี่มันเยาหมดแล้วคืออันนี้วงจรสีหมดแล้วทฤษฎีสีถ้าจะมีคลิปที่ผมอธิบายเรื่องวงจรสีใช่ไหมครับว่าคือสีเนี่ยถ้าเราศึกษาไปที่ต้นขั้วมันจะมีไม่กี่อย่างนะครับถ้าเราเจาะเข้าไปดีๆจริงๆสีมีแค่แม่สีไม่กี่สีการใช้สีใช้เป็นแบบไหนใช้เป็นแบบโทนนะครับโทนมีอะไรบ้างมีตินมีเฉดมีฮิ้วแล้วก็มีเบสสีใช่ไหมครับมีสีโทนนะครับเวลาใช้สีไม่ใช้สีส้มสีเหลืองสีฟ้าสีเขียวเขาใช้เป็นร้อนและเย็นเป็นวรรณะไปเลยนะครับก็หลักศิลปะเวลาใช้สีก็คือหลักสมดุลแบบไม่เท่ากันจะทำให้งานมีเสน่ห์ตานะครับถ้าเท่ากันเนี่ยมันจะกวาดความรู้สึกซ้ายขวาคือหาจุดเด่นได้ยากนะครับจุดเด่นทำยังไงไม่ใช่ขนาดอย่างเดียวนะครับความแตกต่างความขัดแย้งมันจะผลักให้เกิดเป็นจุดเด่นอย่างเช่นคนใส่เสื้อสีขาวสัก10คนใส่เสื้อสีดำไปสักคนนึงเนี่ยน่าจะเกิดจุดเด่นใช่ไหมครับงั้นความแตกต่างและขัดแย้งเนี่ยผลักสู่จุดเด่นได้เหมือนกันนะครับไม่ใช่ขนาดเพียงอย่างเดียวนะครับทิศทางก็ผลักสู่จุดเด่นได้เมื่อกี้ขู่อ๋อขอน้ำมันหน่อยไอ้ขอไอ้รถตาซีบอกก็อันนี้ก็จะเอาผสมแบบนั้นก็ได้ปะที่มันมีน้ำมันเนี่ยหนังเทียมมันยังว่าหนังเทียมมันคนละแบบครับฝึกหนังเทียมเนี่ยก็คือแม้กระทั่งเข็มแบนนะครับเข็มแบนเนี่ยใช้แม็กนะครับใช้ M1 นะเพราะว่าอะไรเพราะว่าหนังเทียมมันค่อนข้างแข็งอันดับแรกก่อนสักเราต้องเคลือบก่อนคนจริงเหมือนกันครับไหนเห็นตรงไหนคนจริงเหมือนกันก็ใช้วิธีการเคลือบหนังเทียมไปแบบนี้เลยทุกวันจันทร์นะครับเดี๋ยวจะมาไลฟ์เหมือนเดิมฮะอาจจะเปลี่ยนแวะเวียนไปนะครับเป็นของดิมอาร์ตนะฮะทิชชู่ปั๊บม้วนใหญ่ๆเลยไหนๆเบิร์ดแทนซื้อมา400อันหลายโพสจานจะไลฟ์ตั้งแต่3 ทุ่ม4 ทุ่มนะครับเขียนรูปกันเพลินเลยฮะหันมาดูรายการทีนู่นแล้วเกือบ2 ทุ่มน้ำกับน้ำมันแยกตัวกันเพราะฉะนั้นเราเคลือบไว้กว้างๆนะครับอย่างเช่นผมสักเต็มหลังเนี่ยผมก็จะทาเต็มหลังไว้เลยนะครับให้มันแล้วก็ทิ้งไว้สัก5 นาที10 นาทีเพื่อให้น้ำมันนะครับมันซึมผ่านรูขนไปนิดนึงนะครับแล้วค่อยสักไม่งั้นลายจะหายง่ายนะครับส่วนใหญ่มือใหม่จะมีปัญหา1เช็ดมากกว่าสัก2ลายหายง่ายโอ้ยถึงเทพื้นใหม่วะลายจะหายง่ายคือทีนี้มาดูก็ยังไงบ้างอันนี้ผมก็จะแนะนำว่าป้องกันทำยังไงดีมันถึงจะทำให้ต่อให้วาดรูปสวยวาดรูปเร็ววาดรูปเก่งมาแค่ไหนจับเครื่องสักมือใหม่ใช่ไหมครับปัญหาคือเหมือนกันก็คือลายหายง่ายกับเช็ดมากกว่าสักทีนี้มาดูผมจะแชร์ทริคตัวนี้ไปด้วยนะครับอย่างแรกเลยก็คือทาน้ำมันก่อนนะครับแล้วก็เข็มสักอุปกรณ์สักเนี่ยมันมีเข็มกลมและเข็มแบนใช่ไหมครับเข็มกลมจะมีปัญหาหน่อยตรงที่ว่าเวลาที่มันเบอร์ใหญ่ปุ๊บมันไม่แหลมใช่ไหมเบอร์เล็กเนี่ยมันแหลมอยู่แต่พอเป็นเบอร์11 14 18อันนี้เบอร์14ไหนเบอร์18ดีวะเมื่อกี้เข็มกลมมีปัญหามากกว่าเพื่อนนะครับเพราะว่าเข็มกลมน่ะโอ้ยตรงนี้เบอร์ใหญ่ขึ้นปุ๊บมันทื่อเลยนะครับมันอัดแน่นใช่ไหมครับรวมกันแล้วไม่แหลมเพราะฉะนั้น1เข็มทื่อละต
้องแก้ทางยังไงอันนี้เบอร์14นะครับเดี๋ยวให้ดูเบอร์18นี่เบอร์5อันนี้เบอร์5กับเบอร์14นะครับเราจะเห็นข้อแตกต่างแล้วนะครับว่าดูปลายมันครับมันไม่ได้จุ้มๆกันนะฮะปลายมันแทบตัดตรงเลยนะครับส่วนเข็มแบนล่ะก็มาดูแบบนี้เข็มแบนเราจะใช้แม็ก M1 นะครับฝึกสายได้อยู่แล้วก็เข็มแบนใช้เบอร์นี่อะไรถ้าผมแนะนำการฝึกฝนนะครับเข็มแบนฝึกเบอร์ใหญ่ได้เปรียบเพราะมันเอียงได้เหมือนกันก็คือตัวนี้เบอร์23ไปเลยนะครับผมลงได้หมดเอียงได้หมดนะครับเพราะว่าจะเข็มเบอร์ใหญ่แค่ไหนเข็มแบนเนี่ยมันสามารถเอียงได้นะครับมันไม่เหมือนเข็มกลมนะฮะเอียงมากปุ๊บเบอร์ใหญ่เนี่ยมีปัญหาเลยเดี๋ยวนะเอาเบอร์ไหนอันนี้เบอร์อะไรยังได้เบอร์23โอเคเจ๊ละมันจะโดนลิขสิทธิ์เพลงไหมเนี่ยไม่โดนเนาะอันนี้เบอร์23นะครับถ้าเทียบกับนิ้วก้อยนะครับเนี่ยฮะถ้าเทียบกับนิ้วก้อยจะสังเกตว่าบักเอฟเลยแต่ขึ้นไปนิดนึงคุยกับใครครับเออโอเคนะครับเบอร์23นะครับเบอร์ใหญ่แล้วก็เบอร์เล็กนี้เบอร์9นะเบอร์9เบอร์7มาดูอย่างอันนี้ก่อนนะครับนี้เบอร์9เนาะผมมาดูว่าเบอร์9กับเบอร์14นะครับดูแบบนี้นะครับผมจะใช้เดินเส้นถ้าเป็นเข็มแบนเบอร์เล็กเนี่ยผมมองว่าหน้าตาของมันใช่ไหมครับมันเรียงตัวเข็มมีจำนวนที่น้อยกว่านะครับเบอร์9กับเบอร์11เอ้ย14เนี่ยถ้าผมจะเดินเส้นเบอร์ใหญ่เนี่ยผมจะเลือกใช้แบนนะครับเพราะว่า1จำนวนเข็มมีน้อยกว่าแต่สักสไลด์เป็นไงครับมีหน้ากว้างกว่าส่วนเข็มนี้ล่ะมันสักยากกว่าไงฮะถ้าเลือกได้ก็ผมก็จะเลือกที่มันง่ายกว่าเพราะฉะนั้นตัวนี้สักยากกว่าตรงมันต้านนะครับแต่ข้อดีข้อเสียมันแตกต่างกันนะครับข้อดีข้อเสียของมันมีเฉพาะมันอยู่แล้วผมให้ดูแบบนี้ก่อนเบอร์ใหญ่เบอร์ใหญ่ก่อนนะครับกดตัวไหนตัวนี้ป่ะโอ้ใช้แต่หัวเสียเว้ยเฮ้ยมึงดูอันไหนดำร้อยเนาะแมนโมเนาะอาจารย์วัสดีลงเยอะๆเห็นนี่เนาะปึ๊บ1หยด3หยด5หยดดำร้อยนะครับเช็คค่าสีก่อนแต่ดูอันไหนดำร้อยเนาะอันนี้น่าจะดำร้อยนะครับเงามือต้องตบมาฝั่งนี้หน่อยไฟมาเห็นเงามือแล้วทีนี้เวลาลากนะครับอะไรปั๊บโทรศัพท์ใครของกูเวลาลากนะครับอันนี้ดูเบอร์14ก่อนเครื่องทำงานลักษณะดอทผมจะเฉียงทิศทางเดียวกันของเส้นลอกลายนะครับเพื่อไม่ให้มันแตกข้างเนี่ยฮะเคลียร์ถ้านี่เป็นเส้นลอกลายจะดูรอบเครื่องรอบเข็มก่อนจะช้าช่วง20นาทีแรกเคลียร์ให้หมึกไหลลงนะครับมันจะได้ดึงกันกดความลึกได้ล็อกประคองละลากอ
ทั้งกั้นหายใจนะครับอันนี้ผมเข็มลอยนะครับเราก็มาดูรอบเครื่องรอบเข็มซิมันเป็นยังไงนะครับวิเคราะห์ก่อนนะครับช่วงแรกๆนี่เข็มเบอร์14เบอร์ใหญ่เงามือต้องขยับตรงนี้ไปอีกนิดนึงครับต้องขยับมาแบบนี้อีกหน่อยนึงเพื่อจะได้เห็นด้านข้างเนาะบังบ่โอ้ยแจ่มเส้นมันมีเส้นน้ำหนักและเส้นเท่ากันวิธีลากก็อยากผมจะกล้าปรับเครื่องไปเลยนะครับผมไม่ค่อยดูไฟดูที่การติดมากกว่าทีนี้แยกโครงสร้างผมก็จะเดินสมมติว่าเส้นเบอร์ใหญ่ก็เคลียร์ก่อนให้หมึกไหลลงนะครับนี่ฝึกเข็มลอยนะครับกรณีใช้เข็มเบอร์ใหญ่เวลายกเส้นเราประมาณว่าสะบัดออกนิดนึงเดี๋ยวเส้นมันดูหยุดดูขาดดูใช้วิธีการสะบัดออกเขียนดูหลอกกลมก็คือฝั่งหนึ่งเข้มฝั่งหนึ่งอ่อนซูมไปก็ได้นะครับซูมเพื่อจะได้เห็นน้ำหนักของใครก็ไม่รู้ครับก็มาจับสอยเลย ทีนี้เราก็ไล่มานะครับเมตรนิดนึงนะใช้เข็มเบอร์ใหญ่นะครับอันนี้แสดงว่าเครื่องต้องมีกำลังนะแล้วก็เส้นต่อไปคือเส้นน้ำหนักเอาลายสเก็ตถ้าเข็มเบอร์ใหญ่อันนี้ผมให้ดูทีนี้เปรียบเทียบครับกับต่อไปผมจะใช้เข็มเบอร์เล็กแต่เป็นเข็มแบนทำหนึ่งละจะปักง่ายกว่าเพราะว่าจำนวนเข็มเนี่ยมีเล่มมันน้อยกว่าใช่ไหมครับแต่ว่าอันนี้เป็นหน้าโค้งกับหนังเทียมควรจะใช้หน้าตัดนะครับเพราะว่าหนังเทียมมันไม่นุ่มมันก็จะขอฟูนิดหนึ่งสมมติผมต้องเดินเส้นเบอร์ใหญ่ปึ๊บตัดเส้นมาใหญ่ก็ใช้วิธีการบิดหน้าเข็มที่2แล้วก็เส้นพวกนี้เป็นเส้นคาบเกี่ยวที่ผมมองว่าอันนี้มันคือเป็นเข็ม RM ใช่ไหมครับเพราะว่ามันขอบโค้งนะครับกับหนังเทียมต้องใช้ M1 มันถึงจะคมนะฮะอันนี้เอาตัดทีเดียวก็เห็นนะจำนวนเข็มมีน้อยกว่านะครับแต่สร้างเส้นได้ทีเดียวได้คือได้ใหญ่กว่านะครับก็คือมันอาจจะต้องสไลด์ไปกลับแบบนี้บวกกับปิดหน้าเข็มเพราะว่าจริงๆแล้วเข็มกลมและเข็มแบนเนี่ยสามารถทำเหมือนกันได้นะครับทำได้ทั้งเส้นทั้งเงาทั้งสีเนี่ยทำเหมือนกันได้นะครับความจริงเพียงแค่ความเหมาะสมความเร็วอะไรพวกนี้ถ้าพื้นที่กว้างอย่างนี้ก็ต้องใช้หน้าที่มันออกกว้างๆอย่างนี้ใช่ไหมครับมันไม่งั้นถ้าเราใช้เข็มกลมเราอาจจะต้องเดิน1รอบ2รอบแล้วก็ระบายสีแต่ถ้าเราใช้เข็มแบนจำนวนเข็มน้อยกว่าแต่กลับเดินรอบเดียวอย่างนี้นะครับทีนี้ถ้าผมเอามาใช้ทำภาพเหมือนล่ะทำใช้ได้เหมือนกันนะครับยกตัวอย่างเช่นเนี่ยก็
ก็พวกนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันครับมือสั่นควรทำไงดีครับหางตาครับภาพชัดของหางตามือสั่นต้องใช้ภาพชัดของหางตาก็คือกำหนดทิศทางล่างปัญหามือใหม่ก็คือมือสั่นโฟกัสผิดจุดครับเหมือนเราจริงๆเราคอนโทรลแขนมาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วนะครับไม่ได้นั่นทีนี้เวลาเราประคองอะไรนิ่งๆเราใช้หางตาใช้ตาประคองผมให้ดูแบบนี้นะครับก็คือเอาวัตถุไปวางไว้แบบนี้ก็ได้ครับวางไว้อันนี้ยังเล็กอยู่ต้องฝึกกระดาษแผ่นใหญ่แล้วเราก็สมมติอันนี้เป็นเส้นลอกลายก่อนเส้นลอกลายแบบนี้นะครับทีนี้เวลาผมสักเนี่ยผมมองตาผมมองปลายเข็มก็จริงนะครับแต่หางตาผมต้องเห็นพวกนี้หมดหางตาผมต้องเห็นทิศทางไปนะครับไม่งั้นจะโฟกัสปลายเข็มสั่นเลยถ้าผมต้องเห็นตรงนี้ตามองนี้แต่ต้องเห็นตรงนี้เป็นหลักนะครับหลังจากนั้นก็เขียนให้มือไหลลงปุ๊บกดความได้ล็อกประคองล่างถ้าเป็นเส้นยาวดึงทั้งแขนนะผมใช้เข็มลอยนะครับฝึกมือนิ่งก็ต้องใช้รอบแรงไปเอาสีเติมเหงื่อมันจะจุ่มมันจะโป๊กเต็มหน้าผากเลยเขาว่าไปเผาถ่านถ้าต่อเส้นก็เขี่ยก่อนนะครับเห็นไหมเขี่ยก่อนปุ๊บใช้หางตาครับกำหนดทิศทางแล้วก็ลากนะครับถ้าฝึกก็ต้องฝึกแผ่นใหญ่ๆกระดาษแผ่นใหญ่ๆเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับอันนี้คือเข็มห่วยปั๊บอ๋อต้องปิดนี้ก่อนครับเส้นตรงเส้นโค้งสมมติปั๊บดูหน้าจอให้เนาะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันหลุดฟิล์มอันนี้ก็คือดูดอกไม้อันนี้เส้นลอกลายก่อนฮะไม่รู้ของใครครับจับสอยเลยฮะเสียดายต้นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะยางคลาถ้าอย่างเงี้ยถ้าเป็นเส้นสั้นแบบเนี้ยคลายอุ้งมือมันจะง่ายกว่าใช่ไหมครับมันอิสระกว่าเห็นไหมฮะไม่งั้นเราจะบิดมือครับผมก็เขียนเป็นเส้นเอาท์ไลน์สเก็ตนะครับก็คือเส้นบอกน้ำหนักด้วยเขียนให้หมึกไหลลงนะคลายอุ้งมือผมเขียนให้มันมีลักษณะน้ำหนักเข้าไปด้วยนะครับน้ำหนักของพื้นของแสงเงาบวกกับมีอารมณ์ของความเป็นพื้นผิวนะมันจะมีลึกตื้นของความเป็นพื้นผิวเข้าไปด้วยเนี่ยถ้าเป็นเส้นสั้นแบบนี้นะคลายด้วยมือฮะไม่งั้นจับแบบนี้บิดแน่นอนนะครับแล้วก็ที่เหลือถ่ายทอดให้เกิดเป็นอารมณ์ของพื้นผิวเป็นหลักนะผมก็ต้องอ้างอิงว่าพื้นผิวของอันนี้มันเป็นโค้งเว้าแบบไหนเนี่ยครับฝึกถ้าเราฝึกใช้เข็มลอยดีกว่าครับมันจะได้ฝึกมือนิ่งก็ฝึกเข็มลอยได้เข็มจมแน่นอน
ได้ทั้งสองเทคนิคใช่ไหมฮะเดี๋ยวฝึกแต่เข็มจมเนี่ยพอไปเจอมีหม้อเนี่ยไปไม่ได้นะครับนะผมเขียนดอกไม้แค่โครงสร้างเส้นก็เป็นไงก็บอกมิติลึกตื้นหนาบางได้แล้วทีนี้ผมจะดูให้ดูเทคนิคข้อดีของเข็มแบนนะครับเวลาที่เราลงแสงเงาหรือลงพื้นที่กว้างๆเนี่ยมันเต็มเร็วยังไงแล้วมันรูปเรียนยังไงนะครับผมจะใช้เบอร์23ทั้งงานไปเลยนะถ้าลงแสงเงาหรือว่าพื้นที่กว้างๆอย่างเงี้ยนะครับเจสันก็เขียนอย่างนี้พอฮะให้มันดูครับหัวบังอ๋อขยับไปอีกก็ได้เนี่ยขยับไปอีกเดี๋ยวคู่ขยับอันนี้ก็ได้ค่ะแบบนี้เฮ้ยถ้าเป็นเส้นยาวล่ะสมมติเส้นผมผู้หญิงนะใช้น้ำมันผสมด้วยฮะถ้าเป็นเส้นผมผู้หญิงใช้ศอกและไหล่ดึงนะครับถ้าเป็นเส้นยาวอ่ะยกตัวอย่างเช่นมีเทคนิควิปเข็มเข้ามาด้วยสมมติอันนี้ผมล่างก่อนนะฮะโครงสร้างหลังจากนั้นก็ล้มเข็มถอนออกนะครับเพื่อไม่ให้มันเกี่ยวนะไม่งั้นถ้าอย่างนี้มันเกี่ยวเกี่ยวให้หมึกไหลลงปึ๊บลงเหมือนเครื่องบินลงจอดเนี่ยไม่งั้นมันจะกลายเป็นหัวไม่ขีดลงเพิ่มรอบอีกนะครับผมมั่นใจแล้วนะครับแต่ถ้าเป็นเส้นยาวเราใช้ศอกคือดึงทั้งแขนแล้วล้มเข็มฝั่งนี้บ้างยาวบ้างนะครับที่แน่ๆก็เหมือนคือถ้าเราลงปึ๊กแบบนี้มันจะเป็นหัวไม่ขีดนะเห็นไหมมันเป็นจุดๆแบบนี้เพราะฉะนั้นเขี่ยปึ๊บเร็วช้าเนี่ยหลังจากนั้นใช้เข็มแบนเอาครับทีนี้ต่อไปก็คือผมจะใช้เข็มแบนละนะครับอันนี้สเก็ตล่างไว้ก่อนนะครับหลังจากนั้นก็ถ้าผมใช้เข็มแบนล่ะใช้เบอร์ใหญ่ไปเลยฮะสมมติว่างานนี้มันไม่โชว์เส้นใช่ไหมครับผมจะเลือกใช้เข็มแบนเบอร์ใหญ่เพราะว่า1ถ้าเรามาดูเข็มแบนแบบนี้นะครับหน้าที่1ถ้ามันลงเต็มเป็นยังไงก็คือลงเต็มหน้าเข็มเนี่ยอย่างเงี้ยถ้าผมสไลด์ให้ดูก่อนลงเต็มคือหน้ากระดานเต็มปึ๊บนี่อันนี้คือลงเต็มหน้าเข็มนะครับหน้าที่2ผมลงเต็มเหมือนกันแต่ผมบิดนิดนึงเนี่ยบิดหน้าเข็มนิดนึงหน้าที่2เนี่ยผมลงเต็มนะครับบิดนิดนึงหน้าที่3ผมยกสามเหลี่ยมแบบนี้เนี่ยยกสามเหลี่ยมลงไม่เต็มนะครับเนี่ยลงไม่เต็มให้เห็นหน้าตาเข็มก่อนนะครับหน้าที่4ผมลงสามเหลี่ยมแบบนี้แต่ลงไม่เต็มแต่แนวเฉียงหน้าที่5วางดอทมีแบบตั้งตรงกับดอทแบบเฉียงมีหมด5หน้านะครับหลังจากนั้นผมจะมาดูซิว่าถ้าผมใช้หน้าที่2มันบิดแล้วมันเต็มง่ายใช่ไหมครับผมก็ใช้หน้าที่2บิดละเช่นผมจะสไลด์ตรงนี้มา
เนี่ยเนี่ยเชียร์หน้าที่สองแฮปปี้แคบหน้าลงหน้าเต็มผมลงหน้าที่2นะครับแล้วก็บิดหน้าเข็มอาศัยว่าสไลด์ทับ2นะครับเนี่ยสไลด์ทับ2ปึ๊บเช็ดสีมาไม่เช็ดบ่อยสไลด์ทับ2บิดหน้าที่2นะครับแล้วสไลด์ทับ2มานะข้อดีของเข็มเบอร์ใหญ่ทีนี้ถ้าเก็บงานอ่ะผมรอบเร็วไปมันเร็วกว่าปรับช้าลงนะครับเร็วไม่ติดก็มีนะครับไปจะเข็มไงฮะเนี่ยก็ปรับช้าลงเมื่อกี้ผมใช้รอบตัวที่มันแทบจะอัดเส้นใช่ไหมครับอันนี้ผมปรับช้าลงแล้วการกระบาดไล่เข็มนิดนึงถ้าเราลงแสงเงาลงสีพวกนี้นะครับให้เราใช้ตัวนี้ส่วนนี้ทำงานน่ะจะทำให้มันสม่ำเสมอนะครับจะวงกว้างหรือวงแคบนะครับใช้ส่วนของข้อมือเข้าไปนะให้ดูอีกรอบนะครับเห็นไหมบินหน้าเข็มที่2อันนี้ลงหน้าเข็มเต็มอยู่นะฮะเนี่ยหน้าเข็มที่2เอาให้เห็นการลงหน้าเข็มข้อดีของเข็มเบอร์ใหญ่นะมันจะทำให้เราแป๊บเดียวนะครับอยู่ที่เราแล้วว่าจะให้มันออกมาเป็นเขียนไหนอันนี้ผมปั่นเร็วขึ้นกว้างขึ้นกระจายออกแล้วก็เป็นแสงเงาอ่อนข้อแตกต่างข้อที่1ก็คือการปั่นนะครับมันจะมีแบบนี้เอาบังอีกวะถ้าเราเขียนสีนะครับอารมณ์ของผมเนี่ยที่ผมทำแบบนี้คือผมยัดสีเข้าไปแบบนี้ขยับมาด้านนี้หน่อยกับอีกแบบนึงนะครับก็คือถอยหลังออกนะครับการติดมันแตกต่างกันครับเมื่อกี้ผมยัดมาด้านหน้าอีกแบบนึงก็คือถอยออกแบบนี้ถอยออกแบบนี้มันติดน้อยครับเพราะว่ามันถอยสีออกนะฮะแบบนี้นะครับไม่ค่อยยัดนะครับเพราะฉะนั้นผมต้องเปลี่ยนเหลี่ยมเลยนะครับถ้าสมมติจากแบบนี้ผมก็จับแบบนี้ยัดเห็นไหมเนี่ยมันติดต่างกันนะครับหลังจากไฟดับปักเหยียบปักสายไฟกูนะครับอารมณ์ของการติดเข็มนะครับมันยังว่าแหละครับเพิ่มรอบขึ้นนะครับมือเริ่มมั่นใจนะผมก็ต้องเปลี่ยนพลิกลายเข็มละจากที่เมื่อกี้ถอยแบบนี้ถอยออกนะครับมันติดน้อยกว่านะครับผมก็ต้องเปลี่ยนลายเข็มมาเป็นแบบลักษณะเข็มสีเข้าแบบนี้ใช้หน้าเข็มที่2เหมือนกันครับสไลด์เหมือนสปริงครับออกข้างแบบนี้ครับมันจะทำให้ไม่มีรอยต่อเป็นเส้นๆนะการกระบาดลายเข็มการกระบาดลายเข็มนะครับก็คือมันจะไปสานลายเข็มทันทีโอ้ยเหนียวมากกูขยับมาเนี่ยอีกนิดหนึ่งครับแล้วเลื่อนขึ้นนี่อ่ะใช่อ่ะพอดีเลยชัดเจนอันนี้แล้วก็เนี่ยฮะเวลาถ้าเราลงพื้นที่กว้างนะครับหลายคนจะมีรอยต่อใช่ไหมครับรอยต่อของพื้นที่อย่างเช่นปีพัดอย่างเงี้ยเวลาที่ผมสไลด์ใช่ไหมครับผมมองว่าสไลด์เนี่ยผมเอาตรงนี้พื้นที่แบบนี้ดีกว่าเช่นมันดันมีทีพักตรงนี้กว้างแบบนี้ปัญหาของต้องขยับตามขึ้นไปครับเร็วคือมันตีพื้นที่กว้างแบบนี้ทำยังไงดีถึงจะใส่แสงเงานุ่มเนียนได้อย่างที่หนึ่งก็คืออุ้ยน้ำขอน้ำอันนี้หน่อยปั๊บนะอย่างที่หนึ่งก็คือผมจะไล่แสงเงานุ่มไปด้านไหนสมมติผมไล่แสงเงานุ่มไปด้านนี้นะครับอั
นี่คือที่พักพื้นที่กว้างนี่ฮะหรือภาพพักเทศอย่างเงี้ยอย่างแรกผมจะใช้สีประมาณเปิดผิวก่อนเพราะว่าถ้าต้องการนุ่มเนียนใช่ไหมครับมันอาจจะต้องระวังหน่อยในเรื่องของการยัดสีเพราะว่าอย่าลืมผิวหนังมันออกแบบมาเพื่อป้องกันผมก็จะใช้สีที่ผสมน้ำเยอะๆหน่อยนะครับไปเปิดผิวเพราะน้ำกับน้ำมันแยกตัวกันนะครับแล้วก็วิธีการสไลด์ของผมก็คืออันนี้คือลายเข้มมาฝั่งนี้จะเป็นลายอ่อนผมจะสไลด์แบบลักษณะแบบนี้อันนี้สีสามหยุดก่อนปล่อยเข็มค่อนข้างยาวนะครับปล่อยยาวเพื่ออะไรเพื่อมันไปซ้อนสีวางสีลักษณะแนวซ้อนแบบนี้และปล่อยยาวนะครับแต่เฉียงมากแต่ถ้าผมปล่อยสั้นผมจะต้องวางสีลักษณะแนวนี้ตั้งตรงผมดูแล้วว่าแนวตั้งตรงเนี่ยมันเป็นดอทคือมันดอทสีเนี่ยมันออกเป็นแบบไม่ซ้อนสีแบบนี้ใช่ไหมครับแบบนี้คือซ้อนสีจะมีพื้นที่แล้วก็เต็มเร็วผมก็เลยเลือกเอาวิธีนี้คือปล่อยเข็มยาวแล้วก็ไม่สไลด์ตัวนะครับมากนะครับไม่งั้นมันจะงัดกันเริ่มจากอะไรก่อนเริ่มจากขอบก่อนนี่คุณขยับมาแบบนี้ได้ไหมได้ไหมโอเคอันนี้คือแนวเข้มไล่มาก่อนฝั่งนี้หนึ่งผมจะปาดแนวอย่างนี้ก่อนนะครับก็คือให้เห็นแบบนี้เห็นไหมเจ็บคอก่อนเดี๋ยวบวมแต่ยังไม่ใช้สีดำร้อยนะครับใช้สีประมาณ5หยดเนี่ยผมจะเจ็บคอก่อนเดี๋ยวเช็ดง่ายกระดาษทิชชู่ผมยังใช้น้อยอยู่นะครับเดี๋ยวบวมนะครับหลังจากนั้นก็จะใช้5หยดนะครับมือใหม่ใช้เครื่องแบบไหนในการหัดสักครับที่ง่ายโรตารี่ก็ได้ครับมันจะมีเรทราคานะครับถ้าผมแนะนำว่าถ้าเราใช้คอยเนี่ยมันยากตรงมันเป็นสนามแม่เหล็กใช่ไหมครับถ้าผมแนะนำมือใหม่เนี่ยโรตารี่ครับโรตารี่เนี่ยมันโอเคนะครับมันจะมีตั้งแต่หลัก600ขึ้นไปเนี่ยโอเคนะครับแล้วก็เป็นพันเนี่ยจะดีมากนะครับเป็นเพนใช้โรตารี่กับใช้เพนนะครับปั๊บเนี่ยเพนปักออกมาแล้วก็ต่อกับในโรตารี่มันราคามันเริ่มต้นที่ผมมองว่า power supply เนี่ยก็ประมาณ1,800-1,900แล้วก็เพนแบบเนี้ยก็ราคาประมาณ1,800-1,900จริงๆมือใหม่เนี่ยมันตัวนี้ต่อยอดเลยต่อยอดไปสู่ของการสักคนจริงได้นะครับแล้วก็มันจบทีเดียวไงมันทำให้เราฝึกง่ายไปได้เร็วนะครับถ้าเครื่องคอยเครื่องอะไรพวกนี้บางทีเราต้องไปจูนปรับอุปกรณ์อีกนะครับถ้าเป็นไม่ได้โรตารี่ราคาตั้งต้นที่ไม่เกิน 2,000 นะครับแล้วก็ power supply ราคาตั้งต้นที่ไม่เกิน 2,000 เหมือนกันนะครับแบบนี้มันก็โอเคจบทีเดียวเลยแล้วก็เสถียรด้วยนะครับแล้วก็ที่เหลือหนังเทียมก็ไม่ถึง10แผ่นนะครับก็ฝึกไปเรื่องเส้นทีนี้ถ้าผมจะสไลด์แสงเงาอ่ะผมเก็บตรงนี้ก่อนเพราะว่าอะไรเพราะว่าผิวมันจะบวมไงฮะก็ต้องเก็บขอบแบบนี้ก่อนให้มันบวมเท่ากันหลังจากนั้นก็ฝั่งนี้ผมไล่น้ำหนักก่อนทีนี้ก็เวลาผมสไลด์นะครับผมจะสไลด์เป็นแบบแนวสปริงแบบนี้อันนี้แนวสไลด์แบบนี้เนี่ยก็คือบิดหน้าเข็มที่2สไลด์ล่างขึ้นบนอย่างเงี้ยกว้างเนี่ยบิด2นิดนึงนะฮะมันจะกลายกระบาดลายเข็มบิด2นิดนึงนะครับกลายกระบาดลายเข็มบวกกับสีที่มัน5หยดเนี่ยมันคือสีเปิดมันมีน้ำผสมค่อนข้างเยอะใช่ไหมครับมันทำให้เช็ดง่ายอ่ะเช็คดูรอบเครื่องรอบเข็มผมเพิ่มรอบอีกพอมันตีวงกว้างขึ้นเป็นไงครับมือเราต้องช้าลงอันต่อไปก็เหมือนกันครับสไลด์แอบล่างขึ้นบนปึ๊บบิดนะทีนี้มันก็จะเป็นแนวมานะครับผมก็กว้างขึ้นแล้วก็กว้างขึ้นผมจะเห็นข้อแตกต่างอันนี้ผมลงหน้าเข็มเต็มนะครับอันนี้เราเปิดผิวอยู่ผมลงหน้าเข็มเต็มนะครับเห็นไหมถ้าบางทีหน้าเข็มเต็มเนี่ยมันยังจะมีเส้นแบบนี้อยู่แต่ถ้าเรายิ่งสไลด์แบบนี้นะครับยิ่งเป็นเส้นใช่ไหมฮะมันต้องสไลด์แบบลักษณะเหมือนนี่ฮะสปริงแบบนี้
และสกรีนสไลด์ล่างขึ้นบนนะครับพื้นที่กว้างแบบนี้มันจะทำให้รับการกระบาดบิดสองนิดเดียวบิดสองนิดเดียวอย่างนี้ฮะแล้วก็สไลด์ยื่นออกมาเนี่ยบิดสองนิดเดียวเท่ากับว่าเราไปสานลายเข็มเนี่ยเนี่ยอย่างนี้นะครับไล่ออกมาปุ๊บแล้วก็อันนี้อันที่หนึ่งนะครับแตะเบอร์สามปุ๊บเชื่อมออกมาเป็นแนวเหมือนกันนะอันแรกๆเราจับจังหวะอยู่ใช่ไหมครับว่ารอบเครื่องรอบเห็นอันต่อไปเนี่ยมันจะเริ่มคล่องบิดสองนิดนึงก็ผสมขาวเข้าไปด้วยมันจะทำให้เนื้อมันจะแน่นใช่ไหมครับลอกมาก็จะมีเนื้อผมดึงออกมาตอนนี้คือเราตอนนี้ผมเช็ดใช้กระดาษทิชชู่แผ่นเดียวอยู่นะปัญหาของเราคือเช็ดมากกว่าสัตว์เจ็บเพราะเช็ดเพราะฉะนั้นถ้าเป็นแสงเงานุ่มเนียนพื้นที่กว้างก็อาจจะใช้สีนะครับที่มีมิกผสมเยอะเนี่ยหนึ่งหยดสามหยดเนี่ยเปิดผิวก่อนถ้าเราลงสีจริงของวัตถุเอ้ยสีจริงไปเลยเนี่ยบางทีมันลงบ้างไม่ลงบ้างใช่ไหมครับมันเลยดำไปหน้าบวกกับเช็ดยากมันมีกีซาลีนแต่ผมก็รอบมือผมเร็วนะการกระบาดลายเข็มนะครับถ้าเห็นลายแบบนี้เมื่อได้แล้วนะผมก็นี่ขนาดเบอร์23นะครับหลังจากนั้นก็เก็บดำร้อยนะครับปื้มสุดท้ายไม่นานนะครับผมสักไม่ได้ทิ้งไว้20-30นาทีครับอันนี้คือสักไล่มาเลยทีเดียวไม่เป็นแผลเพราะว่าผมสักไม่ได้งัดกันแบบนี้ฮะแล้วก็ผมไม่ได้เช็ดมากละสไลด์แบบสปริงมาแบบนี้ลายเข็มเป็นลายเดียวกันทีนี้ลงสีจริงเป็นไงครับมันลงง่ายแล้วเพราะว่าผิวหนังมันโดนคือเปิดให้มันแบบไม่มีอะไรต้านละลดค่าสีด้วยน้ำดึงออกเห็นไหมพอผมสไลด์เป็นแนวสปริงแบบนี้ล่างขึ้นบนแบบนี้มันทำให้แสงเงาเป็นไงครับแสงเงาเป็นขอบที่แนวเดียวกันมาเนี่ยนะฮะเป็นแนวเดียวกันมานะครับภาพลงเงาแบบนี้เข็มตีสั้นหรือตียาวดีกว่าตีสั้นดีกว่านะครับตีสั้นคือ 2-3 มิลเพราะอะไรของเหลวไหลสู่ที่ต่ำบวกกับตีสั้นมันจะวางเม็ดสีได้เยอะกว่าตียาวนะครับถึงครึ่งหนึ่งเพราะฉะนั้นอย่างคอยหรืออะไรเงี้ยมันปรับตีสั้นได้ใช่ไหมครับมันก็เลยเป็นว่าตีสั้นเนี่ยมันจะลงแสงเงาได้ดีกว่าเพราะว่าสีมันเหลวนะครับเทจะขวนแล้วผสมมิกอย่างเงี้ยถ้าลงสีล่ะสีแดงสีอะไรเหนียวๆก็ต้องตียาวหน่อยที่สีจะกระบอกลงสู่ผิวหนังลดค่าสีได้น้ำเนี่ยดึงออกถ้ามีสีขาวแล้วก็เคลือบสีขาวเข้าไปก็ได้ครับอย่างเงี้ยบิดสองนิดนึงนั้นพวกแสงเงาพวกอะไรพวกเนี้ยมองว่ามันคือการจัดระเบียบที่ว่างด้วยการสานลายหน้าเข็มใช่ไหมทีนี้มาดูพื้นที่แคบๆพื้นที่แคบๆทำยังไงดีใช้เข็มเบอร์ใหญ่ครับถ้าผมแนะนำได้เพราะว่าสังเกตแบบนี้หน้าเข็มเนี่ยเวลาที่ผมลงไม่เต็มปึ๊บมันจะอ่อนฝั่งข้างบนที่ยกผมก็เลยว่าถ้าผมลงแสงเงาแล้วผมยกหน้าเข็มไปด้วยเนี่ยจะเนียนกว่านี้นะครับจะเนียนมากกว่านี้เพราะว่าอะไรครับไม่มีรอยต่อแบบนี้ผมให้ดูตรงนี้คือผมจะยกหน้าเข็มไปด้วยลักษณะแบบนี้แล้วก็บิดหน้าเข็มที่สองนะครับมันจะเนียนกว่าตัวเมื่อกี้นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าลงหน้าเข็มไม่เต็มนะฮะและมันจะมีนุ่มไว้ฝั่งหนึ่งนะครับมันก็จะไม่ได้ทับเป็นเส้นผมก็ยกหน้าเข็มด้วยนิดนึงนะยกหน้าเข็มด้วยนะครับลงไม่เต็มมันจะนุ่มไปฝั่งหนึ่งด้วยอัตโนมัติบิดการกระบาดกันนิดนึงอย่างเงี้ยจะนุ่มกว่าแบบนี้แบบเมื่อกี้นะครับแล้วก็ลดค่าสีด้วยน้ำยกหน้าเข็มเหมือนเดิมครับ
สไลด์เป็นสปริงด้วยการยกหน้าเข็มน่าจะเนียนกว่านะครับดูข้อแตกต่างเมื่อกี้ผมให้ดู2วิธีนะครับวิธีแรกก็คือผมไม่ได้ยกหน้าเข็มนะมันจะเป็นเส้นแบบนี้ทีนี้ผมก็ยกหน้าเข็มไปด้วยยกหน้าเข็มที่3ลงไม่เต็มเล่มนะครับถ้าลงไม่เต็มเล่มเนี่ยมันจะเนียนหน่อยลงแบบอย่างเงี้ยนะฮะลงไม่เต็มเล่มเอียงปุ๊บลงบวกกับบิดหน้าเข็มบิด2นิดนึงนะครับอันนี้ลงหน้าเข็มไม่เต็มเล่มนะครับเนี่ยบิด2นิดนึงดูความแตกต่างกันนะครับบิดนิดนึงนะครับลงหน้าเข็มไม่เท่ากันนะดูความเนียนของมันก็จะเนียนกว่าเนี่ยผมก็เก็บปุ๊บแล้วก็ค่อยลงดำร้อยเหมือนเดิมครับเพราะฉะนั้นอย่างที่ของผมถ้าจะลงสีนุ่มเนียนเนี่ยต้องลงหน้าเข็มแบบลักษณะไม่เต็มเล่มเนี่ยลงแบบนี้เนี่ยลงแบบเอียงสามเหลี่ยมแล้วบิดหน้าเข็มที่2แบบนี้ปุ๊บยกต้องใช้เบอร์ใหญ่เลยผมก็เลยใช้เบอร์ใหญ่ตรงนี้ครับมันยกเข็มแล้วมันนะยกไม่เต็มนะลงไม่เต็มนะครับยกสามเหลี่ยมขึ้นบวกกับบิดหน้าเข็มที่2นะมันจะแตกต่างกันนะครับคือความนุ่มเนียนนี่ครับเปลี่ยนเป็นแค่การยกหน้าเข็มขึ้นนะนะครับลายเข็มมันจะทีนี้พื้นที่แคบก็เหมือนกันครับผมก็จะใช้วิธีการยกหน้าเข็มอย่างเช่นสไลด์หัวกะโหลกมีความกลมหัวบังอ่ะไม่ผมยกหน้าเข็มแบบนี้หน้าเข็มผมไม่เห็นแบบนี้ตึ๊บยกหน้าเข็มขึ้นฝั่งนึงนะครับเนี่ยยกหน้าเข็มขึ้นหน่อยนึงนะครับนะมันจะไล่เป็นแสงเงานุ่มกากบาทไล่เข็มปุ๊บเมื่อกี้สารมาแบบนี้ปิดสอดยกหน้าเข็มขึ้นด้วยนะฮะปุ๊บลดค่าสีด้วยน้ำยกหน้าเข็มดึงออกสไลด์เป็นแบบสปริงเนี่ยนะฮะมันจะได้ไม่เป็นเส้นบวกกับยกหน้าเข็มเป็นไงครับงานเนียนเร็วนะครับอันต่อไปผมจะลงให้ดูเป็นหน้าเต็มนะครับมันควบคุมยากนะครับเพราะยิ่งเข็มเบอร์เล็กไม่ต้องพูดถึงนะครับยิ่งยากเพราะว่าอะไรเข็มเบอร์เล็กมันมีรอยต่อเยอะอ่ะอันต่อไปผมลงหน้าเข็มแบบเต็มนะครับสมมติผมลงหน้าเข็มเต็มไล่แบบหน้าเข็มเต็มนะครับลงเต็มหน้าแบบนี้เลยจะยากกว่าการยกหน้าเข็มแบบเมื่อกี้เนี่ยมันจะเกิดขอบแบบนี้ฮะหลังจากนั้นผมจะเกิดปัญหาเลยครับมันจะไล่ยากกว่านะครับเพราะฉะนั้นมันจะมีโอกาสเป็นเส้นขอบแบบนี้แล้วก็เป็นไงครับก็ต้องมาเกี่ยออกดำขึ้นไปเรื่อยนะครับเห็นไหมมันก็จะไปทับซ้อนกันอีกกลายเป็น2ช่องเพราะฉะนั้นถ้าเราจะทำแบบลักษณะแสงเงาแนวแบบนี้ผมแนะนำว่าถ้าเข็มเบอร์ใหญ่แล้วใช้การยกหน้าเข็มนะเนี่ยมันจะเนียนแบบนี้เนี่ยอย่างเงี้ยเราจะเห็นเป็นขอบเป็นเส้นนะเอาใหม่นะผมจะทำลักษณะการยกหน้าเข็มไล่แสงเงาพื้นที่ออกข้างกว้างเนี่ยนะก็อุ้ยอย่างเช่นพอเทรตใบหน้าผมยกหน้าเข็มขึ้นนะครับก็กลายเป็นว่าอันนี้ผมลงหน้าเข็มแบบนี้เนี่ยลงหน้าเขียนลักษณะไม่เต็มเล่มเนี่ยยกนะเป็นพอผมลงหน้าเขียนแบบนี้มันจะเป็นแสงเงานุ่มฝั่งหนึ่งไว้หลังจากนั้นผมสไลด์มานะครับยกหน้าเขียนขึ้น
ผมยกหน้าเข็มขึ้นนะครับปึ๊บเนี่ยนะยกหน้าเข็มนะครับลงไม่เต็มเล่มไล่มาแล้วก็ลดค่าสีด้วยน้ำยกหน้าเข็มขึ้นนะฮะเนี่ยมันจะทำให้คือเห็นไหมไม่ค่อยมีรอยต่อนะครับเพราะฉะนั้นอยู่ที่การโน้มเอียงหน้าเข็มนะผมยกหน้าเข็มขึ้นปุ๊บยกสามเหลี่ยมเหมือนเดิมครับลงฝั่งใดฝั่งหนึ่งมากกว่านะมันจะไม่มีเส้นของแสงเงาละนี่อันนี้คือการกากบาทลายเข็มนิดนึงนะยกสามเหลี่ยมขึ้นยกสามเหลี่ยมขึ้นต้องการให้แสงเงาลุ่มฟุ้งฝั่งนี้ยกสามเหลี่ยมแบบนี้นะยกสามเหลี่ยมแบบนี้เข็มเบอร์เล็กเป็นไงครับรอยต่อเยอะเลยนะครับจริงๆมันต้องใช้อย่างยกสามเหลี่ยมแบบนี้ลดค่าสีด้วยน้ำดึงออกแสงเงานุ่มนะยกสามเหลี่ยมขึ้นนี่แหละครับมันจะต้องแม่นยำหน้าเข็มเบอร์ใหญ่แบบนี้เลยสไลด์บิดสองนิดหนึ่งมันก็จะกระบาดลายเข็มแล้วเห็นไหมผมสไลด์เป็นสปริงมันก็จะไล่แสงเงานุ่มเนียนได้ง่ายฮะหยดค่าสีที่เข้มสีครับจากสีอ่อนเนี่ยทับไปเรื่อยๆกลายเป็นสีเข้มได้นะยกสามเหลี่ยมอยู่ตลอดเวลาเนี่ยผมจะยกอยู่แบบนี้ตลอดยกไปฝั่งแสงเงาที่มันค่อนข้างอ่อนนะถ้าไม่ยกดูนะครับมันจะเป็นขอบแบบนี้ง่ายโอกาสมันจะเป็นขอบง่ายนะปึ๊บลดค่าสีด้วยน้ำบิดกากบาทลายแสงเงานุ่มเนียนเนี่ยมันคือเพราะเทรดมันระวังใช่ไหมครับเราก็ค่อยๆไปก็ได้ทีนี้พวกนี้ล่ะใช้เข็มแบนไปเลยครับเนี่ยวางหน้าเข็มยกสามเหลี่ยมดูเวลานั่นผมจะยกสามเหลี่ยมเลยเนี่ยเห็นไหมวิบเอาแค่นี้ครับเนี่ยปึ๊บนะฮะยกสามเหลี่ยมขึ้นเนี่ยไม่ต้องปั่นอะไรนะครับยกสามเหลี่ยมดันเอาเฉยๆเนี่ยยกสามเหลี่ยมบิดแบบนี้ลงหน้าเต็มเพราะฉะนั้นบางทีเราใช้ความสามารถของอุปกรณ์เนี่ยนะผมใช้การยกอย่างนี้กดผิดเห็นไหมฮะแสงเงาก็จะเป็นไงก็จะนุ่มเนียนง่ายตรงนี้เห็นไหมยกสามเหลี่ยมขึ้นนี่นะครับวันนี้ก็จะมาแชร์ในเรื่องของการฝึกแม่นหน้าเข็มแบบนี้นะครับเพราะว่าก็ส่วนใหญ่ก็เหมือนเดินเส้นมือนิ่งปัญหาก็จะไม่แตกต่างกันนะครับก็คือมือนิ่งทำยังไงก็ต้องใช้สายตาประคองนะครับส่วนเรื่องแสงเงาลุ่มเนียนสำหรับทิศผมก็คือจะเป็นการยกหน้าเข็มสามเหลี่ยมเห็นไหมแบบนี้มันจะทำให้ไม่มีรอยต่อเส้นเท่าไหร่นะอย่างเงี้ยปึ๊บต้องการให้แสงเงาลุ่มเนียนไปฝั่งไหนแล้วก็ยกสามเหลี่ยมขึ้นไปฝั่งนั้นใช้เข็มเบอร์ใหญ่ครับมันถึงจะค่อนข้างเนียนนะครับถ้าเบอร์เล็กๆมันก็เท่ากับลงหน้าเข็มเต็มอยู่ตลอดนะผมใช้เบอร์เดียวได้ไหมได้นะครับเพราะว่ามันเอียงได้เนี่ยอยากเอียงสามเหลี่ยมบิดปึ๊บเอียงสามเหลี่ยมบิดวิบออกนะวิบออกเคลือบลงไปอย่างเงี้ยแล้วก็ใช้ดำร้อยมาใช้ดำร้อยทีหลังนะครับนี่นะก็ยกสามเหลี่ยมเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เก็บเข้าไปดำร้อยนะใช้การจังหวะของการยกอุปกรณ์น
ยกสามเหลี่ยมเนี่ยนะยกอย่างนี้เลยนะครับฝึกถ้ามือใหม่ก็ผมแนะนำว่าฝึกให้ชินแบบอย่างนี้ครับชินของการบิดยกเพราะว่าเวลาทำงานมันจะง่ายขึ้นนะอย่างเงี้ยมันจะไม่เป็นรอยต่อของเข็มนะครับอันนี้ไม่มีแบบแล้วก็ใส่สอยปุ๊บมีเนื้อมุมปากนี่มีปากบนเข้มกว่ามีปากล่างก็เชื่อมลงไปทีนี้เคลือบเสร็จปุ๊บก็เคลือบใส่เงาภาพรวมวิ่งยาวไปเมื่อกี้ปล่อยเข็มยาวเพราะว่าผมเอียงหน้าเข็มเยอะไงฮะนี้ก็เคลือบโครงสร้างแสงเงานะครับเคลือบฝังตาลงไปฝั่งนี้โดนแสงน้อยกว่าไม่งั้นตาจะลอยนะครับแล้วก็เคลือบตรงนี้แยกเนื้อออกจากแก้มแบบนี้มีคำถามไหมครับทีนี้เทคนิคอย่างเงี้ยก็คือโอ้อย่างเทคนิคแบบเนี้ยนะครับผมมองว่าแล้วค่อยเอาสีมาเคลือบทับนะครับอันนี้สปีดนิดนึงนะครับดำร้อยยังไม่เก็บดำร้อยนะครับดำร้อยเวลาเก็บปุ๊บจอกมิติเลยเช่นอย่างเงี้ยเนี่ยจอกดำร้อยปุ๊บจอกดำร้อยคิ้วเวลาโอ้ยเวลาทำตากับคิ้วนะครับมันแบนเนี้ยถ้าดูอย่างเงี้ยมันจะแบนอยู่โอ้ยเครื่องนี้ดีเว้ยถ้าทำตาก็ตามีความกลมเนี่ยมันก็ต้องปึ๊บมีเงาตรงนี้ให้ตาดูกลมแล้วก็เขียนเป็นตัว Cเขียนตัว C หลังจากนั้นก็เขียนตาข้างในตาดำเป็นตัว C เนี่ยเป็นตัว C นิดนึงเว้นแนวความวาวไล่แสงเงาตาด้านบนมาครับถอยมองนิดนึงมันเงาหูเงาหัวบางมันยังไม่บางเนาะต้องมีตรงนี้หน่อยนึงเลนส์ที่หน้าตาไล่ลงมาตาเนี่ยครับตาแบนเนี่ยตามันแบนเนี่ยฮะจริงๆตามันต้องมาแบบนี้ปุ๊บแล้วก็ตัดลงมีหัวตาแบบนี้นิดนึงเนี่ยแล้วก็ตาลักษณะดูแล้วแบนเนี่ยตรงนี้มันต้องคือเห็นนะฮะตามันดูบิดออกมาถ้าอย่างนี้ก็อนาโตมีไม่ผ่านเนี่ยมันต้องอยู่ตรงนี้แล้วก็ค่อยมาใส่แสงเงาส่วนคิ้วก็เอ็นไปด้านหน้าปึ๊บหลังจากนั้นก็คิ้วปึ๊บแล้วก็ค่อยๆพับลงก็ให้มันเอียงมาหน่อยนึงหลังจากนั้นก็ตัวนี้เช็คดั้งก็จะต้องมาชนกับตาแบบนี้แล้วก็ตัวนี้ก็จะต้องมาชนกับจมูกแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นอย่างนี้หน้าตาแบนนะครับตาแบนแล้วก็ทีนี้ขมับนะปึ๊บอย่างเงี้ยตาแบนเห็นฮะก็เอาผมมาปิดเลยแล้ว
ก็ทีนี้ผมให้ดูความสามารถของอุปกรณ์นะครับถ้าทำผมก็ลงแสงเงาก็บิดหน้าเข็มเหมือนเดิมฮะความแม่นยำของการลงหน้าเข็มเนี่ยผมว่าตัวเนี้ยสำคัญนะครับถ้าใช้เบอร์ใหญ่เนี่ยวายถ้าใช้เบอร์ใหญ่มันจะค่อนข้างเนียนกว่าเบอร์เล็กนะบิดปึ๊บพวกอย่างเงี้ยเวลาเรายกสามเหลี่ยมดูครับเวลาทางบ้านลองฝึกก็มันมีทั้งเข็มก้านเข็มฮอกอยู่แล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเข็มเบอร์ใหญ่เนี่ยมันมีทั้งก้านทั้งฮอกเนี่ยลองใช้ดูครับจะเห็นว่าเวลาที่มันลงแสงเงามันจะค่อนข้างกระจายพื้นที่ได้เต็มง่ายโอเคตัวนี้เป็นประมาณหนึ่งส่วนเรื่องของการเคลือบสีเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เมื่อเราทำแสงเงาเสร็จนะครับเนี่ยเมื่อเราทำแสงเงาเสร็จก็อันนี้ผมให้ดูสปีดเดียวก็คือเอาสีมาเคลือบเลยรองพื้นไว้แบบนี้ใช่ไหมสมมติว่าผมต้องทำงานสีเทคนิคเคลือบสีคือทำเป็นขาวดำเสร็จโอ้มันต้องซูมออกหรือเปล่ามันจ้อไปอ๋อเนี่ยมันต้องซูมออกหรือเปล่าเดี๋ยวซูมออกนิดนึงนี่ไงปัดมันจะได้เห็นภาพรวมจากครูในมุมเห็นในมุมตาอะหนวดผมแยกเป็นโครงสร้างนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยต้องมัดเป็นมัดท่อแบบนี้เลยเห็นไหมแยกมัดแยกเป็นช่อออกนะครับถ้าฝรั่งหนวดขาวก็ท้ายเขียนไปที่เงาของมันของหนวดนะครับไม่เขียนไปที่หนวดเขียนจับอารมณ์ไปที่เงานะครับเนี่ยเขียนไปที่เงาถ้าเขียนไปที่หนวดน่ะเดี๋ยวก็จะกลายเป็นหนวดดำนะฮะแล้วก็นะเขียนไปที่เงาแล้วก็แยกเป็นมัดเป็นช่อออกนะเพราะไม่งั้นมันจะแบนแยกเป็นมัดเป็นช่อออกนะครับเวลาทำหนวดนะครับว่าอันนี้คือมัดหน้ามัดหลังนะสมมติใต้ปากก็ต้องเงาเข้มหน่อยเห็นไหมฮะเคลือบให้มันอยู่ด้านล่างตรงนี้ก็เคลือบปากบวมเคลือบเข้าไปนะครับให้มันกดลงนะครับพวกเงาพวกอะไรพวกนี้สำคัญเลยฮะของหนวดผมเหมือนกันนะครับแยกเป็นมัดเมื่อแสงเข้าจากฝั่งนี้ก็ต้องเคลือบลงเห็นไหมฮะแล้วก็ดูเป็นมัดเป็นช่อเนี่ยดูเป็นมัดเป็นช่อแล้วก็เคลือบเวลาเคลือบแสงเงาก็ต้องเคลือบทั้งหมดของฝั่งนี้เพราะไม่งั้นมันจะมาขาวเท่าฝั่งที่โดนแสงไม่ได้นะความเป็นจริงก็ต้องเคลือบทั้งแนวแบบนี้เนี่ยการเคลือบแสงเงาคือฝังให้มันอยู่แล้วหน้าเบี่ยมรับแสงใช่ไหมครับมันขาวเท่าฝั่งนี้มากไปนะครับก็ต้องเคลือบลงอย่างนี้ป้ายนี้ก็ต้องเงามืดต้องเคลือบลงอย่างนี้นะครับอย่างนี้เดี๋ยวภาพจะดูเริ่มดูเป็นเรียลลิติกมากขึ้นนะครับหลังจากนั้นถ้าใส่สีก็ใส่สีมาทับเลยนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับก็คือเมื่อทำเงาเสร็จผมก็จะเห็นว่าเทคนิคของการเคลือบสีนะจริงๆแล้วคือลงแสงเงาขาวดำก่อนใช่ไหมครับแล้วเราค่อยเคลือบสีใส่มันจะได้ง่ายหนึ่งก็คือผสมน้อยผมจะเทแค่แม่สีนะครับนี่เหลืองแดงน้ำเงินขาวดำผมจะใช้แบบนี้ครับก็คือเทแม่สีนะครับมีแบบที่เขาเทไหมเทที่เขาเทแม่สีอยู่มีไหมหรือมันหมดแล้วแห้งไปแล้วบอกสุดท้ายแล้วครับก็คือการลงสีก็ให้ทางบ้านดูว่าคือถ้าเราเรียนอยู่ฝึกอยู่ก็ผมแนะนำว่าฝึกจากแม่สีแบบนี้นะครับมันคือต้นขั้วผมก็จะเทแดงเหลืองน้ำเงินนะครับแล้วก็ขาว
แล้วก็การใช้สีเนี่ยใช้เป็นวันน้าร้อนและเย็นนะครับไม่ได้ใช้เป็นสีส้มสีแดงนะใช้เป็นแบบนี้แยกเป็นร้อนและเย็นนะครับอันนี้สีไว้ฝึกสักหนังเทียมนะทีนี้รูปแบบของการคุมโทนสีเนี่ยมีหมด4แบบแบบที่1ก็คือเทจากสีเพียวๆแบบนี้จากขวดนะครับแบบนี้สีจากหลอดเลยแบบที่2คือแบบตินแบบตินคือใช้ขาวเข้าไปผสมร่วมทั้งหมดมันจะกลายเป็นเหมือนสีพาสเทลคือผสมขาวขึ้นไปเนี่ยมันจะกลายเป็นแป้งคือสว่างขึ้นแบบที่3คือใช้สีดำผสมจะกลายเป็นเฉดแบบที่4คือใช้สีตรงข้ามแดงผสมน้ำเงินน้ำเงินผสมแดงอะไรพวกนี้นะครับที่คนมีที่คนสีแล้วก็เวลาใช้นะครับสมมติว่าวายกับเทียจักรงานหน้าใหญ่อย่างเช่นอันนี้คือแม่สีตัวที่วางเมนไว้นะครับถ้างานหน้าใหญ่มันออกสีอะไรสมมติผมดูแล้วผมจะวางโทนร้อนมากกว่าวางโทนร้อนนะครับโทนร้อนก็คือแดงส้มเหลืองชมพูม่วงแดงนะครับเห็นไหมสีจะสว่างขึ้นก็วางพื้นสีไว้นะครับเป็นหน้าใหญ่อย่างเช่นโทนร้อนเยอะสุดก็ผสมออกมานะครับเทออนก่อนควบคุมเข้มจะเป็นแดงส้มขนาดไหนนะครับส้มจะไล่วงจรขนาดไหนก็แล้วแต่นะครับควบคุมแดงนะครับไม่ใช่จำเป็นหยดนะครับจำหยดไม่ได้ใช้การควบคุมแบบนี้เนี่ยค่อยๆควบคุมนะครับไล่เห็นไหมแตะควบคุมเข้าไปเนี่ยทีนี้ผมก็หยดหนึ่งเลยนะครับเราจะสุดท้ายแล้วนะครับใช้รูปแบบขาวผสมทั้งวงจรนะครับตัวนี้จะเป็นตัวที่เขาเรียกว่าเป็นเมนสีที่หน้าใหญ่คือสีเยอะกว่าเพื่อนนะครับใช้ขาวเหมือนกัน 2-3 หยดขอมิกหน่อยมิกน้ำหยดติ้งๆทีนี้หลังจากนั้นอันนี้คือผมก็จะมาแยกการใช้สีแบบนี้ให้ดูนะครับผมเทเฉพาะแบบนี้โอ้บอกเคยได้สองหยดเลยอันเนี้ยแดงและน้ำเงินคือแม่สีหลักแดงคือร้อนน้ำเงินคือเย็นเหลืองคือตัวแปรนะครับไหลไปทางด้านแดงก็ง่ายน้ำเงินก็ง่ายนะครับก็ไหลไปส้มไหลไปเขียวง่ายตัวนี้คือสีตัวที่วางเป็นเขาเรียกว่าพื้นใหญ่นะครับจะได้ไม่ต้องผสมบ่อยผมก็จะวางไว้ว่าอย่างเช่นอุ้ยก่อนซักลงแบบนี้นะครับวาสลีนไว้วาสลีนผสมน้ำมันลงสีจริงของวัตถุก่อนเคลือบทับไปเลยโดยไม่ต้องคิดอะไรปักเปลี่ยนน้ำให้ครูแหนมแร่ตาฟ้าไปแล้วมีคำถามทิ้งคำถามไว้ได้นะครับแล้วก็ผมก็จะลงสีจริงของวัตถุนะครับทับไปเลยครับนั่นเห็นไหมวาแล้ววามันแร่ตาฟ้าแม่ไม่ได้นะถ้าอย่างนี้มันเราก็ล้างก่อนถอดล้างแบบนี้ก็ได้ครับมีคำถามก็เดี๋ยวสามารถที่คำถามไว้ได้นะครับผมจะสาธิตตัวนี้มันก็ไม่นานละก็หมดแล้วแล้วก็เดี๋ยววันจันทร์นะครับส่วนวันศุกร์ก็เจอกันในกลุ่มมาแชร์นะครับก็จะมีอาร์ติสต์งอเสียมลงนิดนึงแล้วก็ทำความสะอาดกลับมาไลฟ์ประจำสัปดาห์เหมือนเดิมนะครับคือทั้ง YouTube ทั้งอะไรเขาก็เรียกร้องมาใช่ไหมครับว่ามาแชร์ความรู้ให้สู่สังคมก็เวียนกันมาเราไม่ได้ไลฟ์มาเป็นเดือนแล้วมั้ยเกือบ2ปีแล้วนะไม่ใช่นานโคตรอ่ะลงสีจริงของวัตถุก่อนนะครับสีจริงคือสีอะไรสีของพื้นผิวนี้สมมติผมใส่สีส้มมันต้องล้างสายนี้ก็เคลือบพับไปเลยงานดำผสมสีดำกี่ฝาและงานอะไรนะฝาละกี่หยดครับ1หยด3หยด5หยดดำร้อยใช้ฝาไซส์เนี้ยจะโอเคครับ
เนี่ยฮะก็คือ1หยด3หยด5หยดดำร้อยนะครับเปลี่ยนทิชชู่หน่อยต้องเปลี่ยนบ้างนะผมใช้1หยด3หยด5หยดและดำร้อยในฝาไซส์เนี่ยเช็คกับนิ้วก้อยไม่รู้ว่าไซส์ M หรือเปล่าหลังจากนั้นผมลงสีจริงของวัตถุก่อนเพื่อพับแสงเงาไปเลยนะครับวิธีลงเคลือบเทคนิคแสงเงาแบบนี้มันทำให้เราแบบหนึ่งแหละผสมสีน้อยนะครับเนี่ยหลังจากนั้นก็เคลือบทับธรรมดานะครับเว้นพื้นที่สว่างไว้เพื่อให้ท้ายแสงสว่างมาตัดใช่ไหมฮะฮะเคลือบทับไปเลยอันนี้สีจริงเป็นสีส้มแล้วก็เคลือบทับแล้วก็เว้นเงาสว่างไว้นะครับเพื่อให้มันวาวเวลาเราใช้สีอ่อนส่วนเงามืดก็ไม่เป็นไรก็มันทับได้อยู่แล้วมันเป็นเงามืดเนี่ยนี่ก็ใส่เลยแล้วแต่เราจะวางสีทีนี้ผมก็เพิ่มนิดนึงแตะปึ๊บสีจริงของวัตถุแล้วก็มาแตะแดงเพิ่มให้เป็นสีส้มหน่อยนะแตะเพื่อจะได้ออกเป็นลักษณะส้มๆหน่อยนิดนึงนะครับแตะเข้าไปอีกนะครับก็คือแตะอ่อนก่อนแล้วก็ควบคุมไปที่เข้มใช่ไหมครับนี่อันนี้ก็ลงไว้แบบนี้ทีนี้เงามืดของสีนี้ผมเว้นด้านล่างไว้ด้วยนะครับเว้นด้านล่างให้เหมือนแสงปะทะเนี่ยครับอยู่ที่การรองพื้นแสงเงาของเราแล้วนะครับว่าเรารองพื้นแสงเงาเนี่ยอุ้ยหลุดเฟรม อยู่ที่เรารองพื้นแสงเงาไว้ประมาณไหนนะครับเนียนนุ่มขนาดไหนแล้วก็ไม่ต้องดำร้อยมากก็ได้ครับเดี๋ยวสีมันจะแห้งไปนะครับไม่สดผมก็หลังจากนั้นคัดเข้มแตะแดงขึ้นมาเหลือบนิดนึงนะครับมิติให้เป็นเงาค่อนข้างสีจัดขึ้นนะครับกำหนดแสงมาเนี่ยเคลือบง่ายไปเลยใส่ไปตรงที่เงามืดนะเทแค่แม่สีนะครับแล้วก็ควบคุมการแตะนะครับหลักอนาโตมีแล้วนะครับแสงเงาเห็นไหมพับมาหน้าเป็นสันเหลี่ยมแบบนี้เนี่ยมันก็จะเริ่มเหลือบลายๆขึ้นนะครับแตะแดงก็ยกสามเหลี่ยมเข็มนะครับผมจะยกสามเหลี่ยมเข็มให้มันฝั่งหนึ่งลอยอยู่นะครับมันจะได้ไม่ลงเป็นเส้นนะครับยกสามเหลี่ยมแบบนี้เห็นไหมยกสามเหลี่ยมแบบนี้นะครับเพื่อจะได้ให้เข็มเนี่ยมันไม่ลงเต็มหน้าถ้าลงเต็มหน้ามันจะกลายเป็นว่าขอบเส้นได้เห็นไหมยกสามเหลี่ยมนะครับใช้เข็มเบอร์ใหญ่ครับมันลงแล้วมันกระจายตัวได้ดีหลุดเฟรมไหมเนี่ยไม่หลุดนะยกสามเหลี่ยมทีนี้เงาของสีนี้เป็นยังไงนะครับเงาของสีนี้ก่อนถึงสีดำใช้สีตรงข้ามก่อนนะครับสีตรงข้ามคืออะไรก็มีแค่แดงกับน้ำเงินใช่ไหมครับแดงคือคุมร้อนน้ำเงินคือคุมเย็นเราก็แตะไงครับแตะสีจริงของวัตถุให้สีเข้มขึ้นก็แตะแดงแตะแดงเสร็จด้วยเบรกน้ำเงินเบรกน้ำเงินเสร็จปุ๊บสีมันจะเริ่มเป็นตุ่นๆลงนะครับเนี่ยปึ๊บสีมันจะเป็นลักษณะหมุนๆลงนิดนึงนะครับเรามาทำเงาก่อนถึงสีดำฮะใช้สีตรงข้ามก่อนมาเบรกลงก่อนนะครับเห็นไหมสีมันก็จะเป็นหมุนๆแสดงว่าแสงเงามันจะมีความใสของเนื้อสีอยู่ไม่งั้นมันจะดำไปหมดนะครับแล้วก็
แตะแดงเร็วแตะดำนิดนึงนะครับนะสีมันจะเป็นเงาสีเหลืองก็มีแสงเงาของสีเหลืองสีเขียวก็มีแสงเงาของสีเขียวเพราะฉะนั้นไม่ใช่ขาวดำไม่ใช่ดำทั้งหมดนะครับนะก็มาใช้ทำเป็นเงาฝั่งมืดแล้วก็ล้างนะครับแต่สีแดงปุ๊บเบรกน้ำเงินลงมันก็จะเป็นสีตุ่นๆละเห็นไหมฮะมันจะหมุนลงนี่เป็นเงามืดของสีนะครับมันไม่ใช่ว่าใส่ดำอย่างเดียวละเป็นเงามืดของสีละยกสามเหลี่ยมภาพก็จะเริ่มเจริญติดมากขึ้นลองดูคนสีหน่อยเป็นยังไงนะครับสีกลับมาเหมือนเดิมครับถ้าเราควบคุมก็คือแตะอ่อนก่อนนะแตะฝั่งที่มันอ่อนก่อนนะผมกลับมาควบคุมสีก็มีค่าเอ้าดูดเฟรมตัวนี้เออมีก็กลับมาเหมือนเดิมนะแสดงว่าใช้แม่สีเนี่ยได้ผมก็กลับเห็นไหมกลับมาเป็นค่าสีตั้งต้นเหมือนเดิมทีนี้มาทำเงาแล้วก็มีโทนร้อนต้องมีโทนเย็นเข้าไปแทรกนะครับส่วนใหญ่ก็จะใช้ในเงามืดอย่างเช่นรีเฟลกซ์แสงแตะขาวแตะน้ำเงินใส่เข้าไปตรงรีเฟลกซ์แสงหน่อยนะครับอย่างนี้เพื่อที่จะได้แบบมีเสน่ห์ตาใช่ไหมครับไม่งั้นมันดูแห้งไปถ้าเราจะใช้แค่โทนร้อนอย่างเดียวนะผมก็จะใส่พวกรีเฟลกแสงนิดนึงมีคำถามไหมครับเริ่มหมดแรงแล้วเคลือบตาลงไปหน่อยนะครับพวกนี้เดี๋ยวก็ใส่ให้มันเป็นเหลือบๆเลยๆครับนะมันจะมีเนื้อสีที่วายแต่ขาวแต่น้ำเงินนะเนี่ยใส่เข้าไปนะครับเพื่อให้มีเสน่ห์ของร้อนและเย็นหน่อยนะครับแล้วก็ส่วนตาก็นี่ฮะก็ขาวนะครับเวลาขีดความวาวของตาขีดเป็นแนวแบบนี้เลยคือตาขาวก็มีความวาวนะครับเนี่ยตาขาวก็มีความวาวตาดำก็มีใช่ไหมเพราะฉะนั้นต้องขีดเป็นแนวปุ๊บเนี่ยแนวแบบนี้นะครับก็ปี้ซ้ายและขวาไม่งั้นเดี๋ยวตาไม่เท่ากันเนี่ยใส่ความวาวเข้าไปหน่อยหนังเทียมก็อาจจะติดยากนิดนึงค้างใส่ความวาวค้างให้มีความวาวริฟิปากเหมือนกันเห็นไหมฮะผสมแยกฝาได้ไหมครับได้ผสมแยกฝาก็ได้ครับก็คือเราสามารถผสมแยกฝาได้ง่ายถ้าถนัดแบบผสมแยกฝาทีนี้ก็ต้องมีสีวัตถุข้างเคียงนะสีจริงของวัตถุเหลือบเข้าไปหน่อยเนี่ยคือไม่งั้นมันจะลอยใช่ไหมครับเราก็ต้องใช้สีของบรรยากาศงานเห็นไหมเคลือบเข้าไปตามีความวาวและใสก็เคลือบเข้าไปหน่อยเดี๋ยวมันไม่เป็นเรื่องราวเดียวกันผมก็ใช้สีของบรรยากาศนะแทรกเข้าไปอย่างเงี้ยนะครับมันจะเริ่มดูก็คือเมื่อเราลองพื้นขาวดำเสร็จแล้วใช่ไหมครับทีนี้เราก็อย่างผมอันนี้มันไม่มีแบบนะครับมันอาจจะเมคเข้าไปใส่เห็นไหมเห็นไหมมันก็อยู่ที่การลองพื้นแสงเงาแล้วนะครับอยู่ที่แสงเงาเป็นหลักที่เราลองพื้นไว้นะครับสมมติผมไปโทนเย็นโทนเย็นจะได้สีเนี้ยก็แตะสีเหลืองแตะสีน้ำเงินนะเช็คแบบนี้
นี่ต้องเบรกลงนะครับมันเขียวนะครับอย่างนี้หลายคนใช้สีแบบนี้คือจากอย่างเงี้ยมันลอยมันกระโดดนะครับผมต้องแตะแดงลงไปนิดนึงเพื่อเบรกสีเขียวไม่ให้มันกระโดดออกนะก็ใส่เป็นลักษณะเอาใหม่นะฮะเมื่อกี้มันแตะขาวแตะเหลืองนะครับแตะน้ำเงินเขียวปุ๊บออกสีพาสเทลนิดนึงใช่ไหมฮะแล้วก็ใส่สว่างหลังจากนั้นก็แตะน้ำเงินขึ้นไปอีกนะครับแตะน้ำเงินเข้าไปอีกเพื่อให้สีมิตินะมันจะเริ่มไหลอันนี้ผมจะเห็นการขยับสีนะครับด้วยการแตะแตะสีกับผสมสีไว้เลยมันมีข้อดีข้อเสียต่างกันยังไงก็อย่างถ้าเราแตะเนี่ยเห็นไหมผมเหลือบสีได้มิติที่มันนิดหน่อยนิดนึงอะไรพวกนี้ได้เฉดได้เยอะกว่าใช่ไหมครับอย่างเช่นผมขยับเขียวเมื่อกี้ถ้าเราผสมแล้วก็ต้องเทฝาอีกฝานึงแต่ผมแตะเอาเลยอย่างเงี้ยมันจะได้เฉดเขียวไปเนี่ยฮะนี่หนึ่งเฉดแตะเข้าไปอีกนี่ครับน้ำหนักก็จะขึ้นมาแบบเนี่ยแบบเนี้ยเนี่ยถ้าเราไล่ดูดีจริงๆมี3เฉดละเบรกแดงปึ๊บนะนี่คือมิติสีที่มันออกมาน่ะมันจะเป็นสีจะหลากหลายมากกว่าคือถ้าผสมมันก็ต้องผสมแยกใช่ไหมครับไล่เป็นฝามาแต่ผมเนี่ยในสีของสีเขียวเนี่ยผมสามารถทำมิติของน้ำหนักมันนะครับได้หลากหลายกว่าได้ดูแล้วได้ความรู้เยอะเลยสำหรับดูนะฮะนี่ฮะผมใส่น้ำเงินอีกเห็นไหมฮะมันก็จะกลายเป็นเขียวเงามืดก่อนถึงสีดำแสงเงาสุดท้ายเป็นไงครับเบรกแดงก่อนนะครับนะอย่างเงี้ยเขียวปุ๊บเราต้องเป็นไงครับไม่งั้นมันลอยเราต้องใช้แดงมาเบรกสีเขียวนั้นจะกลายเป็นสีเขียวที่มันหมุนๆลงเห็นไหมฮะเป็นเงามืดของสีนั้นคือการใช้สีตรงข้ามก่อนสีตรงข้ามมีแค่แดงกับน้ำเงินครับตรงข้ามกันก็นี่ฮะมันมีแค่นี้วงจรสีนะครับแดงคือแม่ของร้อนน้ำเงินคือเย็นอะไรที่มันมีแดงคือร้อนหมดเลยอะไรที่มีน้ำเงินคือเย็นถ้าให้เราจำสีตรงข้ามแบบนี้ครับน้ำเงินไอ้ฝั่งเย็นก็มีแค่น้ำเงินฟ้าเขียวเหลืองม่วงน้ำเงินเหลืองอยู่สองฝั่งนะครับส่วนแดงก็ฝั่งร้อนก็มีแดงส้มเหลืองม่วงแดงชมพูนะครับชมพูกับฟ้าคือสีขาวเข้ามาเล่นด้วยหลังจากนั้นเรากำลังสั่งสีเขียวอยู่จะสีตรงข้ามคืออะไรนึกไปถึงแดงเบรกเลยนะครับส่วนกำลังทำสีส้มอยู่เบรกสีส้มลงหรืออะไรเงี้ยนึกไปถึงน้ำเงินนะครับคือแม่มันเบรกลงเลยเห็นเหมือนผมนะฮะไม่ต้องไปคิดมิติอื่นเลยครับก็คือเบรกด้วยแม่มันเลยเห็นไหมครูสอนอยู่แถวไหนครับสอนอยู่แถวไหนครับอยู่อะไรอ่ะแถวปากเกร็ดแถวสนามบินดอนเมืองครับหมดแรงแล้วอันนี้เงาเห็นไหมถ้าดูเงาของผมจะสีมิติค่อนข้างนุ่มลึกกว่าดำนะฮะแตะน้ำเงินปุ๊บเห็นไหมผมจะได้สีของผมไม่เสียนะครับแล้วก็ได้มิติที่คือถ้าผมแนะนำว่าเราไม่จำเป็นหยดไงเราจำเป็นการควบคุมแตะอ่อนก่อนควบคุมเข้มหลังจากนั้นผมแตะแดงเบรกลงมันจะเป็นตุ่นๆลงเห็นไหมฮะเงามืดกว่าเดิมเห็นไหมมันจะเป็นเงาที่มืดนะครับแล้วก็มีความใสของสีเนี่ยนะพวกอย่างเงี้ยเงามืดมาใส่ตรงนี้บ้างนะไม่ใช่ดำทั้งหมดนะครับเป็นเงามืดนี่อย่างเงี้ยครับให้งานมันมีความเป็นเรียลลิติกมากขึ้นนะแล้วก็ล้างสีก็ไม่จะเอาสีไหนก็ได้ใช่ไหมครับแตะขาวก่อนก็จะเป็นแป้งแตะขาวปุ๊บแตะเหลืองเป็นสีแบบนี้สมมติไล่มาเป็นเห็นไหมแป้งสว่างเหลืองเสร็จปุ๊บผมต้องการให้มันเหลืองสว่างขึ้นอีกก็แตะเหลืองอีกเห็นไหมมิติมันจะแตกต่างกันละเหลือบมากกว่าหลังจากนั้นเป็นไงครับแตะแดงเป็นส้มนะแตะแดงเป็นส้มนะผมขยับให้ดูมิติมากกว่าแตะแดงอีกยิ่งส้มเข้มหลังจากนั้นแตะน้ำเงินเบรกกลายเป็นหมุนลงเห็นไหมหมุนลงแล้วเป็นเงาของตัวมันเองนะครับแตะน้ำเงินอีกเป็นหมุนลง
กลายเป็นว่าไล่มาเป็นเงาแล้วใช้สีตรงข้ามก่อนหลังจากนั้นก็ค่อยดำแสงสุดท้ายนะก็ค่อยมาใส่ดำนะมันไล่เป็นน้ำหนักก็จะเป็นเงาเข้มเพราะฉะนั้นสีตั้งต้นที่ของผมก็คือสีตั้งต้นของการทำงานพวกนี้คือมีแค่สีส้มและสีเขียวเป็นสีตั้งต้นนะครับเพราะอะไรสีแดงก็เราตั้งต้นเสร็จว่าสีนั้นเป็นลักษณะออกหม่นๆก็นึกถึงว่าสีตรงข้ามกับสีดำทำให้สีส้มนั้นดูหม่นๆลงเอางานของคุณอู๋ที่แปะตรงนั้นให้หน่อยหน้ากากปะถ้าแตะสีแล้วมันโดนเกินอย่างเงี้ยครับเราก็ต้องล้างใหม่ทำไงครับเราค่อยๆแตะแบบนี้ครับควบคุมแตะควบคุมสีคนจริงครับผมสีคนใช่ครับก็ควบคุมนะฮะอย่างเช่นผมจะทำงานตัวนี้ทำไงดีสีมันโดนเบรกหมดนะครับถ้าดูเขียวแบบเนี้ยเขียวตัวนี้คือเป็นเขียวที่โดนเบรกนะครับนี่ใส่สีน้ำเงินเข้าไปอีกนะสีสมมุติว่าผมต้องทำเขียวแบบนี้คืองานตัวนี้มันโดนเบรกสีทั้งหมดเลยนะครับเป็นสีเขียวสีที่ไม่สดนะครับเป็นสีตรงข้ามทำงานวิธีการของผมก็คือก็แตะอ่อนก่อนอิทธิพลความแข็งแกร่งของสีไล่มาเป็นอันดับหนึ่งเนี่ยดำเข้มสุดนะฮะสมมติผมต้องการสีเขียวนี้สักใส่หนังเทียมตัวนี้ก็ได้นี่ฮะตรงนี้เนาะอุ้ยเห็นไหมเขียวเขียวตัวนี้นะครับมันจะก็แตะเหลืองนะครับคือผมก็มันอยู่ที่ตัวตั้งต้นของแม่สีว่าของเราได้มาสดไหมใช่ไหมครับหลังจากนั้นน่ะก็คือการผสมแบบนี้มันก็เป็นเสน่ห์ของตัวแม่สีมันเองใช่ไหมผมก็เหลืองปุ๊บแตะน้ำเงินมันจะเป็นเขียวก่อนทีนี้ถ้าดูในจอปุ๊บเขียวผมต้องแตะอีกเนี่ยคือมันเขียวมันสว่างไปใช่ไหมครับทีนี้ในจอของจริงนะซึ่งสีตัวเนี้ยมันไม่ใช่สีเขียวแบบสว่างนะครับผมจะต้องเบรกเป็นไงครับเบรกแดงลงนิดหนึ่งเนี่ยเอียงเข็มเนี่ยฮะเอียงเข็มปุ๊บเนี่ยแตะนิดเดียวสมมติใช้เหมาะกับการทำงานหน้าเร็วๆนะครับนี่อย่างนี้ครับเบรกแดงลงนะครับใส่น้ำเงินมันไม่ใช่มันสีมันก็จะเขียวเข้มขึ้นใช่ไหมครับเนี่ยผมก็แตะแดงเข้าไปนี่ไล่มิติแล้วนะครับเนี่ยมันก็จะไล่เป็นลักษณะเห็นไหมเขียวมิติค่อยๆกลายเป็นสีน้ำตาลนะครับที่แน่ๆก็เห็นไหมเขียวที่เป็นหลายเฉดเริ่มจากการตั้งต้นเหลืองและน้ำเงินมันเป็นความใสแต่จริงๆสีมันไม่ได้ใสมันโดนแดงเบรกก็เป็นไงครับก็แตะแดงเข้าไปเพื่อควบให้สีเขียวนั้นมันดูตุ่นๆลงแล้วฝั่งนี้ล่ะสีฟ้าตัวนี้มันแป้นนะครับก็ต้องเบรกสีตรงข้ามลงก็แตะขาวตั้งต้นปุ๊บแล้วแตะมันจะเป็นสีฟ้าแบบนี้ใส่น้ำเงินเข้าไปอีกนะมันก็จะเริ่มเข้มขึ้นนะผมก็ควบคุมปุ๊บเวลาผมใส่สีเหลืองแล้วมันไม่ค่อยสดเป็นเพราะอะไรครับไม่ค่อยสดมันอยู่ที่หนึ่งแหละแม่สีใช่ไหมครับเป็นต้นขั้วของสีสว่างสีสดสองก็คือสักลงไปลึกไปนะครับเวลาเรามองสีเรามองผ่านกระจกผิวหนังเนี่ยถามว่าสักติดไหมติดแต่มันมองผ่านความลึกเนี่ยมันหนามากไปก็ทำให้สีหม่นได้ใช่ไหมครับทางที่ดีก็คือ1เฉียบขาดบางๆ2ก็คือเวลาสักสีเนี่ยมันต้องแน่นด้วยตัวพิกเมนต์ใช่ไหมครับก็อาจจะเอาขาวผสมหรือว่าไม่ไปลดค่าสีด้วยน้ำอย่างเดียวนะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าลดค่าสีด้วยน้ำเนี่ยมันทำให้เกิดโปร่งแสงเพราะฉะนั้นผมก็ต้องทำให้สีเนี่ยแน่นก็คือทึบแสงก็คือใช้สีขาวใช้สีพวกนี้ไปผสมด้วยนะครับทีนี้สีฟ้าของตัวนี้เห็นตรงไหนทีนี้ผมมันฟ้ามันสดไปอย่างเงี้ยมันลอยใช่ไหมฮะก็ต้องเบรกแดงลงนะมันจะเริ่มเป็นสีฟ้าที่เป็นตุ่นๆของตัวนี้แล้วถ้าดูในจอเห็นไหมสีฟ้ามันก็จะเริ่มเป็นไงครับเป็นสีฟ้าอยู่แต่เป็นสีฟ้าที่หม่นลงไงฮะนะสีฟ้ามันก็จะหม่นลงขอกระดาษขาวหน่อยมันจะต้องเห็นแบบนี้
สุดท้ายแล้วเนี่ยเห็นการใช้สีนะครับมันมีวรรณะสีมันมีมันไม่กี่อย่างนะผมไม่เห็นผมใช้แค่แม่สีจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเห็นไหมผมใช้แม่สีนะครับเนี่ยมิติของการเหลือบไล่เห็นไหมอย่างสีฟ้าเมื่อกี้เดี๋ยวแตะใหม่เดี๋ยวใหม่นะครับเดี๋ยวแตะเข้ามาให้ดูล้างสีก่อนถ้าเริ่มใหม่สมมติว่าผมจะเอาสีอันไหนดีล่ะมันมีตั้งต้นสีของตัวนี้ดูก่อนนี่ฮะสีของตัวเนี้ยมีอะไรบ้างผมมองเห็นออกเป็นแป้งๆก็คือสีขาวนิดนึงผมก็จะแตะขาวก่อนอันนี้คือถ้าเป็นหน้าใหญ่ก็ผสมเลยนะครับแล้วแตะแดงเอียงสามเหลี่ยมแตะนะครับแล้วก็ดูแบบนี้เนี่ยถ้าทำงานปุ๊บดูแบบนี้แล้วก็ลองสักดูปุ๊บเนี่ยผมก็จะลองสักดูเมื่อผมได้ลักษณะแบบนี้แล้วนะครับอีกนิดนึงนะครับและมิติเหลือบนะหลังจากนั้นผมหลังจากนั้นก็แตะน้ำเงินเบรกลงนิดนึงเห็นไหมมันจะได้เป็นสีนี้แล้วเนี่ยผมก็เอามาใส่นี้ก่อนเมื่อกี้ตั้งต้นเป็นตัวนี้มันจะขยับน้ำหนักนะครับอุ้ยมันไม่เห็นเนี่ยมันจะขยับน้ำหนักนี่ไงนี่ไงต้องใส่แบบนี้เลยนี่เดี๋ยวเอาใหม่นะครับสีสุดท้ายเดี๋ยวต้องแตะใส่กระดาษนะครับมันต้องเห็นบนกระดาษขาวเอาสีอย่างเงี้ยซึ่งมันเข้มกว่าตัวสีเขียวใช่ไหมครับมันประกอบไปด้วยสีอะไรถ้ามองปุ๊บตั้งต้นเหมือนเดิมครับฝั่งเขียวก่อนประกอบไปด้วยหนึ่งเหลืองแตะน้ำเงินเป็นเขียวก่อนทีนี้มาไล่ดูก่อนอันนี้เป็นเขียวอันที่หนึ่งนะไล่เป็นเขียวแบบนี้แตะน้ำเงินอีกปุ๊บเนี่ยปรับสั้นๆหน่อยเห็นไหมเป็นเขียวแบบนี้อยู่หลังจากนั้นผมแตะแดงเนี่ยแตะแดงนะครับเห็นไหมเนี่ยแตะแดงปรับสั้นๆแตะแดงเข้าไปอีกเนี่ยฮะเห็นไหมแตะแดงเข้าไปอีกนะมันจะเริ่มเป็นอุ้ยเบอร์นี่แหละมันก็จะเป็นสีตัวนี้แล้วนะครับนั่นแสดงว่าทุกสีเนี่ยที่ผมเห็นในงานเนี้ยสามารถใช้แม่สีแบบนี้ได้มีคำถามไหมฮะเดี๋ยวอ่านคำถามก่อนหมดแรงแล้วผมใช้สีของอินเทอร์นอลอันนี้ก็เหมือนกันครับใช้สีเอ็นเทอร์นอลก็โอเคแล้วนะครับสำหรับผมว่าสีไหนที่เราถนัดแล้วก็ใช้ไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้นะครับต้องเลือกให้ถูกสีก็สีแดงต้องแม่สีครับมันขึ้นมันอยู่ที่ตัวตั้งต้นเหลืองกับขาวไม่ค่อยติดลองปรับไฟเบาดูครับอัดสีนึกสีว่าเป็นผงทรายนะครับสีสักตัวเป็นรูปแบบพิกเมนต์ก็คือเป็นทรายนะครับเพราะฉะนั้นเราเอาทรายเนี่ยไปเกาะเหล็กใช่ไหมครับอย่างแรกก็คือถ้าเข็มเบอร์เล็กเข็มกลมเบอร์เล็กควรใช้สีเหนียวหน่อยให้มันเกาะเหล็กไปวางนะครับถ้าเป็นเข็มเบอร์ใหญ่ก็สีเหลวหน่อยให้ซึมผ่านซอกเข็มไปวางใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นถ้ามันไม่แน่นเกิดจากอะไรเราโรยทรายให้ละเอียดนะฮะในเมื่อเราโรยความหนาไม่ได้อย่างการทาไม้อัดใช่ไหมครับสมมติเราเขียนป้ายเสร็จปุ๊บทารองพื้นใหม่เนี่ยเราใช้ความหนาไปปิดรอยเก่าใช่ไหมครับแต่สักตัวเนี่ยมันใช้ความหนามันก็ผัดออกเพราะฉะนั้นมันใช้อะไรครับความละเอียดของทรายนะครับไปโรยให้ปิดช่องว่างเพราะฉะนั้นผมจะนึกว่าการอัดสีคือการโรยทรายนะครับก็ต้องใช้เป็นไงครับ1สีแน่น2ก็คือเครื่องที่มันตีสั้นถ้ามันตีห่างมันก็กลายเป็นว่าวางห่างเท่ากับว่าเราโรยทรายไม่แน่นเหมือนเอาหินถนนนะครับไปโรยกับเอาทรายละเอียดไปโรยใช้ความหนาเท่ากันเนี่ยทรายจะแน่นกว่าใช่มั้ยครับเพราะฉะนั้นสีผมก็ต้องไม่เหลวมากนะครับต้องเป็นทึบแสงก็คือมีพิกเมนต์ลดค่าสีด้วยสีให้มันแน่นๆด้วยการเป็นแบบนี้นะครับบางทีสีเหลืองใช่ไหมฮะสีเหลืองเพียวๆบางทีมันก็ไม่แน่นเท่ากับผมเพิ่มขาวขึ้นมาแล้วแตะเหลืองเข้าไปมันจะแน่นกว่าละนะครับหลังจากนั้นก็สักเข้าไปเนี่ยเห็นไหมมันจะแน่นแล้วมันก็จะสว่างขึ้นนะครับส
ักเข้าไปปุ๊บเห็นไหมมันจะสว่างขึ้นคือสีมันไม่ได้โดนลดพิกเมนต์ลงลดทรายลงทีนี้ผมก็จะไล่ไปทางไหนล่ะถ้าไล่ไปทางส้มตั้งต้นไปที่ส้มก็แตะแดงแตะทีละนิดควบคุมเห็นไหมฮะผมควบคุมแดงนะมันก็จะได้หลายเฉดละแตะอ่อนก่อนควบคุมเข้มเห็นไหมผมก็จะไล่มานี่ค่อยๆควบคุมแบบนี้เห็นไหมฮะคือนะมันก็จะไล่มาเรื่อยๆนะครับจนกว่าเราจะไม่แตะเนี่ยมันก็จะเป็นนี่คือเหลืองไล่มาส้มเห็นไหมดูแล้วได้หลายเฉดเลยก่อนทีนี้ถ้าผมจะทำเป็นเงามืดของสีนี้ไม่ใช่สีดำนะผมจะใช้สีตรงข้ามแบบนี้ก่อนคือแม่ใหญ่ๆเห็นไหมก็คือน้ำเงินแตะปึ๊บเห็นไหมจะเริ่มเป็นเงามืดเลยนั่นแสดงว่ามิติของสีนี้ก่อนถึงสีดำใช้สีตรงข้ามเข้าไปผสมหน่อยจะกลายเป็นเงามืดคือแสงสุดท้ายก่อนถึงดำเห็นไหมเงามืดละเนี่ยเงามืดนะครับหลังจากนั้นก็ค่อยแตะดำด้วยสีจะเป็นไงครับมีความสดใสนะครับไม่งั้นมันจะแห้งไปหมดเลยทั้งงานคล้ายๆแบบนี้ไม่ครูอันนี้ก็โดนเบรกสีโดนเบรกสีเราจะดูงานออกเลยว่าอันนี้สีไม่สดเกิดจากการโดนเบรกสีตรงข้ามก่อนนะเหลืองส้มแบบนี้ก็เหมือนกันครับเพราะถ้าดูอย่างเงี้ยเหลืองมันเพียวใช่ไหมครับมันทีนี้เหลืองเนี่ยมันเป็นตัวแปรมันอยู่ใต้ทั้งร้อนและเย็นเราเป็นไงฮะก็ถ้าเหลืองส้มแบบนี้ก็เหลืองเสร็จปุ๊บเอาล้างให้สะอาดนะครับหมดแล้วนะครับวงจรสีมีแค่มันถ้าเราให้เราดูเป็นไหลๆนะครับไม่ต้องดูเป็นช่องดูเป็นแบบเนี้ยดูเป็นไหลๆอ่ะถ้าดูจริงๆมันมีไม่กี่ช่องมีไม่กี่สีนะครับก็คือมีแดงมีน้ำเงินมีเหลืองเป็นแม่สีหลังจากนั้นสีขั้นที่2ก็คือเกิดจากการผสมกันก็จะเกิดเป็นส้มเป็นเขียวเป็นม่วงสีทุกสีรวมกันจะเป็นสีน้ำตาลใช่ไหมครับหมดแล้วสีดำและสีขาวเป็นสีกลางนะครับซึ่งสีกลางเนี่ยหมายถึงว่ามันไม่สามารถเปลี่ยนสีแดงเป็นเฉดอื่นได้เหมือนสีเหลืองใช่ไหมครับเปลี่ยนสีแดงเป็นสีส้มมันทำได้มากสุดสีดำกับสีขาวเนี่ยคือทำให้แดงเข้มขึ้นและแดงสว่างขึ้นคือไล่แบบเฉดและแบบตีนเนี่ยฮะคือเฉดคือดำผสมแดงนั้นจะเข้มขึ้นเป็นฝั่งเข้มขึ้นใช่ไหมครับถ้าขาวผสมก็จะไล่แบบตีนใช่ไหมครับมันก็จะเป็นออกแป้งๆขึ้นแต่สีนะครับยังมีค่าความเป็นสีแดงเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าเราเอาสีเหลืองไปโดนสีแดงมันเปลี่ยนเฉดไงฮะเปลี่ยนสีแดงนั้นเป็นสีส้มไงฮะเพราะฉะนั้นมันเลยไม่ได้เป็นสีกลางทีนี้การใช้สีเนี่ยเขาก็เป็นไงครับเขาก็จะมีหนึ่งก็เอาขาวผสมทั้งวงจรเห็นไหมผสมทั้งวงจรเลยก็คือขาวผสมข้างในมันก็จะเป็นแป้งหมดทั้งวงจรสองใช้ดำผสมทั้งวงจรก็สีเหลืองสีอะไรพวกนี้เห็นไหมฮะมันก็จะเข้มทั้งวงจรสามก็คือใช้สีจากหลอดไม่ต้องผสมอะไรเทไปเพียวก็จะเพียวทั้งวงจรจะใสสีก็คือใช้สีตรงข้ามคือแดงก็ไปเบรกทั้งวงจรก็หมุนลงทั้งวงจรแล้วก็น้ำเงินฮะตรงข้ามกันไปเบรกมี4แบบนะครับในการใช้เขาเรียกว่าโทนสีมีแค่4แบบนี้จะใช้สีนะครับใช้ได้เขาจะใช้เป็นวรรณะร้อนและเย็นไม่ใช้เป็นแดงเป็นส้มเป็นเหลืองนะครับมองงานแบบนี้เขาจะมองงานลักษณะใช้โทนร้อนหรือโทนเย็นมากกว่าเพราะฉะนั้นผมจะมองว่างานนี้วางโทนเย็นโทนร้อนถ้าเฉลี่ยตาดูแล้วปุ๊บโทนร้อนมากกว่าละส่วนใหญ่เนี้ยโทนเย็นก็จะมีนี่นะครับซึ่งมันดูแล้วน้อยกว่าโทนร้อนซึ่งภาพนี้จะเป็นประมาณ60 30 10สีดำสีกลาง10ใช่ไหมครับโทนร้อน60โทนเย็นประมาณสัก30เนี่ยนะครับไม่เท่ากันนะครับถ้าเท่ากันมันกลายเป็นว่าขาดเสน่ห์ตามีสีแผ่นที่มันมีสีน่ะให้ดูหมดแล้วนี่คือการใช้สีนะครับไม่ว่าจะเป็นผสมรูปแบบไหนรูปแบบสีโทนสีมีแค่สีโทนนะครับนะแต่การใช้ทุกโทนนั้นส้มมันก็เป็นเขาไม่เรียกว่าสีอื่นนะครับอย่างเช่นสีส้มในโทนของตินใช่ไหมครับคือขาวผสมก็เรียกสีส้มโทนของเฉดก็เรียกสีส้มนะครับแสดงว่าสีโทนน่ะเรียกสีส้มเหมือนกันหมดแต่การใช้สีใช้เป็นไงครับใช้ร้อนและเย็นถ้าอย่างเนี้ยปุ๊บเราก็มาดูเฉลี่ยตามองเร็วปุ๊บตอนเนี้ยเราจะรู้สึกว่ามันใกล้เคียงกันแต่โทนร้อนจะเยอะกว่าแต่ว่าเป็นไงครับค่อนข้างใกล้เคียงกันสีแยกออกจากกันนะครับถ้าอยู่ใกล้กันเป็นไงครับต้องเหลือเพลงโดนลิขสิทธิ์โอเคฮะหมดแรงแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยววันจันทร์นะครับเดี๋ยวเราก็เสียงหมดแล้วเดี๋ยวมันจะมีคลิปมาอธิบายอยู่ครับ
เรื่องของแสงเงาให้ค่าอะไรความรู้สึกของมิติและระยะพื้นผิวใกล้ไกลหนาบางนะครับเรื่องของสีเนี่ยให้เรื่องของความเป็นอารมณ์นะครับอารมณ์อย่างเช่นสีแดงร้อนแรงสีน้ำเงินอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรียนของคู่กันใช่ไหมครับโอเคครับแล้วก็เดี๋ยวฝากแชร์ด้วยนะครับเดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวจะมาแชร์เรื่องอะไรนั้นเดี๋ยววันจันทร์นะครับเวลาประมาณสัก 3-4 ทุ่มนะฮะประมาณนั้นนะครับฝากแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับผมยินดีครับ